Sounds good.
ไปแล้วลูกตื่นแล้วลอชีโน่ลืมปิดขอโทษฮะมาเดี๋ยวรอพี่ๆเข้ามาสักครู่หนึ่งนะฮะวันนี้ก็ว่าจะเป็นหัวเรื่องอะไรนะการคำนวณเงินการคำนวณเงินเนาะว่าเงินของเราเนี่ยวิ่งอยู่เท่าไหร่แล้วก็จุดตายเราหยุดที่ราคาไหนมันคำนวณยังไงนะฮะแล้วก็วิธีแก้พอร์ตเนาะอันนี้ก็จะไม่ฝืนสำหรับคนที่ต้องการเฮดอยู่ถึงผมจะชอบบอกว่าเฮดเนี่ยมันถ้ายิ่งเป็นฟูลเฮดไม่ต่างอะไรจากปิดออเดอร์ไปแล้วเพิ่มความเสี่ยงหรือว่าเพิ่มต้นทุนให้เราเพิ่มด้วยซ้ำไปแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะหลายๆคนก็ยังมันอุ่นใจกว่าการที่อุ่นใจกว่าเนี่ยมันก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเหมือนกันนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่อุ่นใจเห็นบาลานซ์เราลดเรื่อยๆแล้วมันท้อใจเนี่ยการเทรดของเรามันก็อาจจะเพี้ยนไปด้วยอันนี้มีผลนะฮะมีผลในเชิงจิตวิทยาแต่ก็มีผลจริงก็สวัสดีพี่ที่เข้ามาทาง Google Meet แล้วก็ใน YouTube ด้วยนะฮะเดี๋ยวค่อยไปเริ่มหัวข้อกันแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะพาไปวางแผนดูก่อนแหละว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงแล้วค่อยไปเริ่มหัวเรื่องการคำนวณหลักนะฮะคำนวณเงินที่เราเทรดจริงๆมันเป็นพื้นฐานที่เราต้องรู้อยู่แล้วด้วยนะฮะแต่ว่าเท่าที่เห็นมาหลายคนนะที่คำนวณไม่เป็นอันนี้เนี่ยเป็นการข้ามพื้นฐานมาซะส่วนใหญ่มากดบายกดเซลเลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราจะมาหาเงินไม่ว่าจะที่ไหน
ไม่จะเป็นตลาดไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นค้าขายด้วยซ้ำเราต้องรู้ว่าต้นทุนเราเท่าไหร่เงินเราวิ่งเท่าไหร่ค้าขายแล้วจะได้กำไรขาดทุนเท่าไหร่ใช่ไหมฮะอันนี้ก็เหมือนกันเรากดไปแต่ละล็อตเนี่ยจริงๆเราก็ควรจะรู้อยู่แล้วนะว่าเรากดไปกี่ล็อตแล้วเงินเราจะวิ่งเท่าไหร่ต่อจุดต่อปิ๊บเนาะสดสดสดอันนี้ใน YouTube มันสตรีมมีเลยเดี๋ยวผมขอแชร์ลิงก์ YouTube นิดหนึ่งไปที่ Facebook แหมกลับมาทีมันก็ต้องปลุกผีกันนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยววันนี้เรื่องคำนวณมันอาจจะสั้นไปเดี๋ยวพาหาซับด้วยในช่วงที่วิเคราะห์กราฟแล้วกันนะฮะซับแล้วก็การคำนวณเงินเพราะว่าซับเนี่ยมันคือจุดที่เราใช้เป็นมะข้าวมะแกงนะฮะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่เอาไว้ใช้หาเงินเลยด้วยซ้ำเพราะมันคือจุดเข้าออเดอร์การวิเคราะห์เนี่ยเราสามารถวิเคราะห์แนวโน้มหรือทิศทางได้แต่ตอนที่เราจะเข้าไปทำกำไรเนี่ยนั่นคือราคาที่เราใช้ในการเข้าไปทำกำไรเนาะเราตีวิเคราะห์แบบวงกว้างได้เพราะฉะนั้นก็ต้องโฟกัสเข้ามาเนื่องจากเราสามารถเข้าได้ราคาเดียวต่อไม้วันนี้หัวข้อมีอะไรอยากถามได้นะฮะเพิ่มหัวข้อเข้าไปเวลาเหลือบายบนเซลล่างก็ตามสูตรนี้ฮะใช่ไหมบายบนเซลล่างถือว่าไม่ผิดขนบธรรมเนียมหรือเปล่าเป็นท่าประจำโอเคโพสต์เฟซบุ๊กเสร็จแล้วมาผมคงไม่ต้องไปย้ำเนาะว่าการเฮดจิ้งเนี่ยมันมีอะไรยังไงเพราะว่าหลายคนก็ยังตัดใจไม่ได้นะฮะแล้วก็มองว่ายังไงการแก้ไม้มันก็อุ่นใจกว่าเนาะเพราะไม่งั้นคงจะไม่จริงๆมันเป็นตั้งแต่การไม่กล้าคัดออเดอร์แล้วก็เป็นตัดสินใจเฮดไป
ราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจคนที่มีความรู้สึกนั้นด้วยเนาะไปพูดแบบยังไงอ่ะบังคับให้เขาคัดอย่างเดียวไม่ต้องเฮดอะไรแบบนี้ต่อให้ผลลัพธ์มันจะดีกว่ายังไงก็ตามเนาะแต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นแบบนี้ค่อนข้างเยอะผมว่าเกินครึ่งด้วยซ้ำนะฮะที่ใช้การเฮดมากกว่าการตัดขาดทุนแบบที่เทรดปกติไม่ได้มาร์กพอร์ตนะฮะมาดูกราฟปัจจุบันก่อนเดี๋ยววันนี้ขึ้นเป็นหัวข้อก่อนอื่นเดี๋ยวพาหาซับก็คือวิเคราะห์กราฟหน้างานปัจจุบันก่อนอื่นเอาไว้ทีหลังได้อยู่ซับจุดเข้าออเดอร์กับจุดเด้งของราคาหรือก็คือเส้นสีฟ้าที่ผมตีเอาไว้นะฮะทุกครั้งที่วิเคราะห์เนี่ยยังไงก็ต้องหาซับเพราะว่าราคาที่เราเข้าออเดอร์เนี่ยมันคือซับมันคือจุดเด้งของราคาไม่ว่าจะอ่านแผนมายังไงก็ตามจุดที่เราใช้เข้าออเดอร์เนี่ยคือราคาพวกนี้นะฮะเดี๋ยวขอลบทั้งหมดแล้วค่อยหาใหม่จำราคาเอาไว้ก็ได้นะแล้วเดี๋ยวผมตีใหม่ยังไงก็เหมือนเดิมคีเคียสะอาดสะอาดถ้าเราวิเคราะห์ขึ้นยังไงเราก็ต้องมาหาซับเพื่อที่จะเป็นจุดเด้งของราคาในการใช้เข้าบายเข้าบายกลับขึ้นไปในที่นี้ต้องบอกว่าซับของผมไม่ใช่ดีมาซัพพลายเหมือนเดิมนะฮะมันอาจจะใช้งานคล้ายๆกันเพราะว่าดีมาซัพพลายเนี่ยคำนิยามของคนทั่วไปเขาอาจจะมองว่ามันคือจุดเด้งของราคาหรือว่าแนวรับแนวต้านใช่ไหมเป็นโซนดีมาซัพพลายที่ผ่านไปได้ยากซึ่งไอ้คำที่ว่ามันผ่านไปได้ยากเนี่ยมันก็คือจุดเด้งของราคาโซนดีมานหรือว่าซัพพลายโซนใช่ไหมฮะหรือที่เขาเรียกว่าแนวรับแนวต้านแล้วจะไปออกออเดอร์ที่แนวรับแนวต้านไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้สับสนถ้าเกิดไปมีชุดข้อมูลอยู่ในหัวแบบนี้อยู่แล้วมาฟังศัพท์ที่ผมใช้เนี่ยมันอาจจะตีความแค่คล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันเนื่องจากมันเป็นจุดเด้งของราคาแล้วจะเห็นว่าผมจะใช้คำว่าซับอย่างเดียวไม่ได้ใช้คำว่าดีมานด์และซับของผมเนี่ยอยู่ข้างบนหรือข้างล่างก็ได้ตรงกลางก็ได้เป็นอิสระนะฮะทุกที่ที่อ่านออกมาว่ามันเป็นจุดเด้งของราคาเพราะฉะนั้นจะใช้คำว่าซับอย่างเดียวจะไม่มีดีมานด์นะฮะเพราะว่ามันก็จะมีบางคนอาจเขาอาจจะสงสัยแหละว่ารู้จักแต่ดีมาไอ้รู้จักแต่ซับพายหรือเปล่าไม่รู้จักดีมานอะไรแบบนี้บ่อยนะฮะเมื่อก่อนทีนี้จุดเด้งของราคาไม่ว่าผ่านไปกี่ปีนะฮะจะต้องเป็นราคาเดิมเสมอสังเกตง่ายๆก็คือปลายไส้ชนปลายไส้ปลายไส้ของแท่งเทียนข้างล่างแย่ขึ้นไป
ดีตัวลงมามันเคยไม่ผ่านมาแล้วก็เห็นกลายเป็นไส้แบบนี้นะฮะแม้จะสุดท้ายทะลุขึ้นไปได้กลับลงมาอีกทีหนึ่งก็มาเด้งที่ราคาเดิมเมื่อก่อนผมใช้คำว่าเป็นราคาที่สนิทกันนะฮะถ้าเกิดเราเทรดทุกวันเนี่ยเรามักจะสนิทกับราคาใดราคาหนึ่งถ้าใครไม่เคยสังเกตนะฮะเรามักจะวนเวียนอยู่กับไอ้ราคานั้นแหละจะผ่านก็ผ่านไม่ได้สักทีผ่านไปแล้วกลับลงมาก็มาติดไอ้ราคานี้อีกแหละตัวเลขเดิมๆนะฮะนั่นแหละเป็นราคาที่มีนัยสำคัญหรือว่าที่ผมเรียกว่าซับหรือจุดเด้งของราคาราคาพวกนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่เดิมเสมอเป็นราคาเดิมเสมอนะฮะผ่านไปกี่ปีก็ยังใช้ได้เสมอโดยที่เดี๋ยวผมเล่นกลให้ดูก็ได้เดี๋ยวไปตีราคาจากอดีตเพราะว่าหลายที่เขามักจะบอกว่ากราฟในอดีตเนี่ยไม่สามารถบอกอะไรอนาคตได้แต่อย่างน้อยๆเนี่ยอยากให้เห็นว่าซับมันสามารถตีจากราคาอดีตเอามาใช้งานหาเป็นจุดเข้าออเดอร์ในอนาคตได้นะฮะต้องย้อนไกลไหมเนี่ยเราเล่นอยู่เท่าไหร่1,900นี้แหละไม่ไกลมากเอาของปีก่อนผมจะเอาจุดย่ำราคาของปีก่อนนะฮะจะเห็นว่าตีขึ้นมาเนี่ยจริงๆใช้สายตาของเราถ้าเกิดดูจนชินเราจะรู้ว่าไม่ใช่ดูจนชินสิถ้าเกิดเรารู้ว่าเรากำลังหาอะไรอยู่เรากำลังหาจุดเด้งของราคาหาราคาที่มันผ่านไปได้ยากมันจะเหมือนกับพื้นที่เป็นกระจกใสๆที่ไม่รู้ว่ามันติดอะไรแต่มันติดราคาเนี้ยนะฮะอยู่เป็นเส้นบางๆกั้นอยู่ข้างบนลงมาแย่ก็เด้งข้างล่างขึ้นไปก็เด้งราคานี้นะฮะนี่คือที่ผมเรียกว่าซับหรือว่าจุดเด้งของราคาหาไอ้แบบเนี้ยหายแบบนี้ในไทม์เฟรม H1 ไม่ต้องไปสนใจด้วยเนาะว่าซับไหนแข็งซับไหนอ่อนซับไหนสำคัญซับไหนไม่สำคัญไม่ต้องไปสนใจเลยทุกซับสำคัญหมดนะฮะไม่มีไม่จำเป็นต้องไปหาพวกไทม์เฟรมใหญ่แล้วซับนั้นเนี่ยจะสำคัญนะฮะเมนก็ต้องไปดูไอ้เส้นที่ผมตีขึ้นมานี้ผมเชื่อว่านี่มันจะตรงกับไทม์เฟรมใหญ่หลายๆไทม์เฟรมเลยเส้นสีขาวมองตัวเลขไม่เห็น1917เส้นนี้ที่ผมตีใน H1 มันจะต้องเป็นซับที่สำคัญมากๆเนี่ยไอ้ซับที่สำคัญเนี่ยที่เราให้คำนิยามมันแบบนั้นเพราะเมื่อก่อนผมก็ให้คำนิยามมันแบบนั้นนะแล้วก็ไปหาไอ้ซับที่สำคัญเนี่ยหาได้จากการที่ซับนี้หรือว่าเส้นนี้มันตรงกันทุกๆไทม์เฟรมยิ่งไทม์เฟรมใหญ่ก็ยิ่งสำคัญใช่ไหมฮะถ้าตามปกติที่เราเชื่อตามสูตรเดิม H1 ก็ตรง H4 ก็เป็นซับก็เป็นจุดเด้งของราคา Day 1ก็เป็นจุดเด้งของราคาย้อนไปนู่นเลยเป็นจุดเด้งของราคา week ก็เป็นจุดเด้งของราคาถูกไหมตรงกันทุกอุ้ยตรงกันทุก time frame เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยโดยปกติถ้าจะหาซับสำคัญเส้นเนี้ย
ถือว่าเป็นทรัพย์สำคัญเพราะว่าตรงกันทุกๆไทม์เฟรมนะฮะและยิ่งเป็นไทม์เฟรมใหญ่ก็ยิ่งสำคัญใช่ไหมอันนั้นคือเกณฑ์ในการหาทรัพย์สำคัญแต่ว่าถ้าเทรดไปเรื่อยๆจะพบเองนะฮะว่าจริงๆแล้วทรัพย์สำคัญเนี่ยมันไม่มีอยู่จริง เช่นสีขาวที่ตีเมื่อสักครู่เป็นจุดย่ำของราคาไม่ว่าจากบนลงมาล่างจากข้างบนลงมามาถึงเส้นนี้มันก็ดีตัวหรือจากข้างล่างยกขึ้นมาชนมันก็ดีตัวนี่แหละและตรงกันทุกไทม์เฟรมด้วยนะฮะต้องเป็นทรัพย์ที่สำคัญขายบ้านขายรถมานะฮะเล่นเก็บสั้นๆตรงนี้แหละมันต้องเด้งแน่ๆกลับไปถึงจุดเมื่อกี้ที่เราตีออเดอร์ไอ้ตีเส้นวันนี้วันจันทร์เป็นวันรองเชิงตลาดนะฮะเขาทิ้งตัวลงมาแบบนั้นเสร็จแล้วไม่น่ามีอะไรที่จะต้องไปใส่ใจอะไรมากละเดี๋ยวก็ค่อยๆซึมถ้ามันลงต่อก็มี1936อยู่นะฮะยังไม่หลุดราคาที่มองเอาไว้ก็ยังไม่มีอะไรที่จะต้องไปดูในตอนนี้อ่ะตรงนี้ที่เราตีในเมื่อมันสำคัญขนาดนั้นเราไปเช็คแล้วมองเห็นแล้วว่าไทม์เฟรมใหญ่ๆไทม์เฟรมใหญ่ๆมันก็ตรงกันกับราคานี้แสดงว่า1917นี้เป็นทรัพย์ที่สำคัญใช่ไหมฮะแถมเป็นแทบจะเป็นทรัพย์ลูกหลักเลยเนาะเนื่องจากมันตรงกันซะขนาดนั้นมันชัดซะขนาดนั้นไทม์เฟรม day ก็ตรง week ก็ตรง month ก็ตรง h4 ก็ตรงไทม์เฟรมใหญ่ๆตรงหมดถ้ามันสำคัญขนาดนั้นทำไมมันผ่านลงไปได้ง่ายขนาดนี้เนี่ยมันหยุดไว้อะไรให้เพื่อเป็นเกียรติแป๊บหนึ่งเด้งอยู่เนาะแต่มันสำคัญคำว่าทรัพย์สำคัญเนี่ยมันสำคัญได้แค่นี้หรือเปล่าทรัพย์อื่นที่ว่ามันเป็นทรัพย์เล็กๆเนี่ยมันยังดีตัวเยอะกว่านี้นี่แหละที่ว่าไม่จำเป็นต้องไปมองหาทรัพย์สำคัญเนาะมันเปลืองเวลาทุกทรัพย์สำคัญหมดต่อให้เขาจะทะลุลงต่อแบบนี้ก็ตามเขาก็จะหยุดและเด้งไม่มากก็น้อยแม้แต่หยุดและให้เกียรติแบบนี้ก็ตามนะฮะและราคาจะอยู่แบบนี้เสมอผ่านไปกี่ปีเส้นนี้ราคานี้จะยังคงใช้งานอยู่เหมือนที่เลื่อนกราฟมาเมื่อสักครู่ระหว่างทางที่ผ่านมาเห็นไหมฮะผ่านมากี่เดือนกี่ปีมันก็ยังคงเด้งที่ราคานี้อยู่นั่นแหละคือทรัพย์เป็นจุดเด้งของราคาอันนี้ผมพาย้อนกลับมาดูอดีตเพื่อตีทรัพย์เอาไว้ใช้งานในอนาคตหรือกราฟปัจจุบันนะฮะโดยที่ทรัพย์พวกนี้เนี่ยจะใช้เป็นจุดเข้าออเดอร์ของเราในอนาคตผมจะไม่ได้เข้าออเดอร์จากแนวรับแนวต้านนะฮะจะใช้คนละศัพท์ศัพท์อื่นอาจจะมองแนวรับแนวต้านเป็นจุดเด้งราคาแบบนี้เหมือนกันอาจจะมีศาสตร์สักศาสตร์หนึ่งนะฮะมองราคาคล้ายๆผมเลยวิธีการหาแต่เรียกมันว่าแนวรับแนวต้านไม่ได้เรียกเนื้อเทียนบนเนื้อเทียนล่างว่าแนวรับแนวต้านแล้วเขาบอกว่าเข้าออเดอร์ที่แนวรับแนวต้านก็อาจจะทำให้สับสนได้ต้องทำความเข้าใจก่อนเนาะหลายคนบอกทีแรกไม่งงอธิบายมาแล้วงงเลยแบบนั้นเนี่ยมันจะเป็นการแค่เราได้ยินได้ฟังเฉยๆว่าเป็นรับเป็นต้านแล้วไปเข้าออเดอร์ตรงนั้นตรงนี้เป็นแค่ความจำ
นะฮะเหมือนหลักสูตรไทยเลยท่องจำอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเกิดเข้าใจสักนิดนึงว่าอะไรคือรับอะไรคือต้านทำไมมันถึงเป็นรับทำไมมันถึงเป็นต้านบางศาสตร์อาจจะไอเส้นซับที่ผมตีขึ้นมาเนี่ยเส้นสีขาวเนี่ยบางศาสตร์อาจจะเรียกว่าแนวรับแนวต้านเป็นราคาเดียวกันจุดมุ่งหมายเดียวกันแล้วบอกว่าเข้าออเดอร์ที่แนวรับแนวต้านซึ่งเป็นราคาไอเส้นสีขาวของผมเนี่ยที่ผมเรียกมันว่าซับแต่พอมาฟังของผมกลับบอกว่าไม่เข้าออเดอร์ที่แนวรับแนวต้านอ้าวตีกันทันทีนะฮะทั้งที่ราคาเดียวกันจุดออกออเดอร์เดียวกันมองหน้าเทรดหน้าเดียวกันแต่เรียกตรงนี้คนนึงเรียกซับคนนึงเรียกรับต้านคนนึงบอกไม่เข้าออเดอร์ที่รับต้านอีกคนบอกว่าเข้าออเดอร์ที่รับต้านถ้าเกิดเราเข้าใจมันก็น่าจะไม่สับสนแค่นี้ก็พอมั้งหรือว่าใครเอาไว้เผื่อใช้ในอนาคตต่อแต่จะลบไปยังไงก็ตามนะฮะอย่างเมื่อก่อนที่ไลฟ์ใช่ไหมผมก็จะลบเส้นทุกครั้งแล้วก็มาตีเส้นใหม่ทุกครั้งที่ไลฟ์นั่นแหละฮะราคาจะอยู่ราคาเดิมเสมอเนาะอ่ะแค่นี้พอไปดูปัจจุบันปัจจุบันที่เขาวิ่งมาแต่ละเส้นที่ตีมีเอฟเฟกต์หรือว่ามีนัยยะสำคัญไหมที่ผ่านมาเขาเด้งตามเส้นที่ผมไปตีในอดีตมาไหมถ้าไอ้ที่ผ่านมาใกล้ๆนี้ถือว่าเป็นหน้างานเนี่ยถือว่าเป็นปัจจุบันเนี่ยอนาคตเขาก็ต้องเด้งได้เหมือนกันถูกไหมถ้าเกิดเขาลงมาอีกนะฮะถ้ากราฟที่เราเห็นอยู่นี้เขาทิ้งตัวลงมาอีกไอ้เส้นขาวๆพวกนี้ก็ต้องเป็นจุดเด้งของราคาเหมือนเดิมได้หมดเลยไม่มากก็น้อยต่อให้สุดท้ายทะลุก็ตามที่เหลือเราค่อยไปอ่านเอานะฮะว่าเราจะมองเกมไหนมองอะไรยังไงหรือว่าดูตามสถานการณ์แบบนี้ถ้ามีข่าวแรงมาเราอาจจะต้องเผื่อไปข้างล่างหรือเปล่าหรือมีราคาไหนไหมที่จะต้องกลับมาเก็บแบบนี้หรือเปล่าเส้นระหว่างทางเนี่ยมีเยอะแยะนะฮะแต่พอมีหนวดกุ้งเข้ามาเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเดาละว่าจะใช้เส้นไหนเมื่อก่อนผมก็จะเดาว่ามันจะมีแรงประมาณไหนแล้วก็ไปเลือกใช้เส้นนั้นๆโดยกะเอาแต่นี้เรามีเป้าหมายละคือหนวดกุ้งแบบนี้ไอ้เส้นที่ผ่านมาก็อาจจะมองว่ายังไงมันก็ต้องผ่านมานะฮะมันจะเป็นที่มาที่ไปของการเขียนกราฟที่ผมเขียนให้ดูที่วาดกราฟให้ดูเนาะว่าแท่งแดงลงมาเคลียร์วอลุ่มมีแท่งเขียวไปแล้วทำไมต้องดีดตัวกลับลงมาจากราคานั้นราคานี้มาจากเส้นซับพวกนี้นะฮะเดี๋ยวเขียนใหม่ให้ดูอันนี้คือการหาทรัพย์แล้วก็ความหมายของทรัพย์ที่ว่าหรือว่าจุดเด้งของราคาที่เราใช้ในการเข้าออเดอร์นะเมื่อกี้เราไปตีอดีตมาเห็นไหมแต่ละเส้นมีระยะสำคัญทั้งนั้นนะฮะทางที่ไปตีอดีตมาอดีตมันเคยเด้งเนี่ยคือการเอากราฟอดีตมาใช้ในอนาคตในอนาคตก็เหมือนกันที่กราฟยังไม่เกิดก็จะใช้เส้นพวกเนี้ยนะฮะเป็นจุดเด้งของราคาหรือว่าอ่านเกมมายังไงก็ตามวางแผนเทรดมาแล้วต้องเข้าออเดอร์เนี่ยสักออเดอร์หนึ่งอย่างเช่นเรามองว่าจะบายแล้วแต่จะบายราคาไหนนะฮะแล้วมันจะลงไปถึงไหน
จะไปเด้งที่ราคาไหนคนมาดูเนี่ยหลายๆคนนะฮะคนเก่าๆหลายๆคนเนี่ยจะติดใจมาจากการได้ออเดอร์ปลายไส้ไม่ว่าจะจากผมหรือว่าจากพี่แอร์ก็ตามมันจะไม่ปลายไส้ได้ไงมันต้องมีสักเส้นหนึ่งอะนะฮะเวลาเจอจุดกับตัวเนี่ยเนี่ยเบื่อ Google Meet ที่มันต้องกดรับพาแอคชั่นการกลับตัวแต่ละครั้งหรือว่าจุดกลับตัวแต่ละครั้งเนี่ยพวกนี้ล้วนแล้วก็ไปเด้งที่ซับมาไปเด้งที่เส้นซับมานะฮะเพราะฉะนั้นยังไงมันก็จะได้ปลายไส้แล้วคนก็จะว้าวก็จะโอ้โหเห็นไหมอย่างเช่นถ้าเกิดตรงนี้บินขึ้นมาผ่านมาผ่านมาผ่านมาแล้วผมเล่นทุกเส้นเลยที่เป็นซับสมมุติตีซับเอาไว้เล่นตรงนี้ก็เซลล์นะเด้งมาตรงนี้ก็เซลล์ตรงนี้ก็เซลล์ตรงนี้ก็เซลล์จะไปได้ไม้ที่4แล้วที่ได้ไม้ปลายไส้มาแต่ต้องมีเหตุผลในการเซลล์ถึงจะเซลล์ถูกไหมสมมติว่าไอ้ตรงนี้ชนรับนี้ไว้แล้วมองว่ามันต้องกลับลงมาเก็บได้ไม้ปลายไส้ไม้ที่4มาไอ้3ไม้ที่เหลือที่ผ่านมามันอาจจะเด้งเห็นไหมมันมาหยุดที่แต่ละเส้นทั้งนั้นเลยในแต่ละแท่งเทียนมองเห็นไหมเส้นสีขาวพวกนี้เราไปตีจากอดีตมานะฮะแต่จะเห็นว่าเห็นไหมเขามาถึงแต่ละเส้นเนี่ยมันแทบจะเป็นจุดหยุดหรือว่าจุดดีดราคาของแต่ละแท่งทั้งนั้นเลยออเดอร์ที่1ออเดอร์ที่2 3 4ได้ออเดอร์ที่4มาได้ไม้ปลายไส้ไม้เซลล์ลงมาหล่อๆสมมุติว่ามีเหตุผลให้เซลล์ก็เลยเซลล์เป็นจนถึงไม้ที่4เลยเนื่องจากไส้นี้ชนรับนี้ไว้ก็เลยมีเหตุผลเป็น1รอ2กลับมาเก็บพอเห็นแบบนี้จึงได้หาไม้เซลล์พอหาไม้เซลล์เดาว่าซับนี้จะดีดตัวแล้วกลับมาเก็บได้ปรากฏว่าไม่ใช่ก็ขึ้นไปซับต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆโดยคิดว่าจะมาเป็นจังหวะ2จนไปถึงไม้ที่4ก็จะกลายเป็นไม้ปลายไส้และทำให้ทุกคนว้าวได้ว่าอย่างแม่นแล้วไม้ที่3ไม้ที่2ไม้ที่1ถ้าเกิดเรามีเหตุผลในการเซลล์ตั้งแต่แรกเนี่ยยังไงเขาก็ต้องกลับมาเก็บหรือว่าเป็นจังหวะ2ฉะนั้นไม้ที่3ไม้ที่2และไม้ที่1ยังไงก็เก็บปิดตัวเองได้ถ้าเกิดไอ้ไม้จนไปถึงราคาไม้ที่4เนี่ยพอร์ตเรายังไม่แตกนะ3 2 1มันต้องกลับลงมาแบบนี้ในจังหวะ2เพื่อเคลียร์วอลุ่มจะได้ไม้เท่ๆไม้ที่สีนี้มาปลายไส้แม่นๆนะฮะแล้วไอ้สามไม้นี้จะสามารถปิดตัวเองได้หมดอันนี้เป็นที่มาที่ไปของเหตุการณ์ระทึกขวัญหรือความว้าวแต่กว่าจะทำได้มันก็ต้องเข้าใจบริบทของแต่ละอย่างแต่ละเรื่องแต่ละองค์ประกอบก่อนถูกไหมฮะแต่นี่คือจุดเข้าออเดอร์อธิบายว่าซับพวกนี้มีความหมายยังไงเนาะซับต้องบอกว่าเขาอยู่นอกเหนือเอามาใช้ในทฤษฎีเมนหลักที่ใช้ยึดในการเทรดนะฮะที่ใช้เป็นแนวทางหลักในการเทรดผมจะเรียกว่าทฤษฎีหลักหรือว่าเมนแต่ซับเนี่ยอยู่นอกเหนือของคำอธิบายอยู่นอกเหนือทฤษฎีแต่เอามาใช้ในทฤษฎีหลักอยู่นอกเหนือคำอธิบายกัน
ชาวบ้านเรียกตั๋วบักนะฮะครับเนี่ยเอาไปใช้ในสกุลเงินอื่นก็ได้เอาไปใช้ในคู่อื่นก็ได้บิตคอยก็ได้แต่ละคู่ได้หมดแต่ว่าต้องเป็นอย่างน้อยๆก็ไม่ใช่คู่ที่แทบจะไม่มีวอลุ่มเทรดเลยนะเนื่องจากมันเป็นราคาที่มีนัยสำคัญมันต้องพึ่งพาวอลุ่มในการดีดตัวค่อนข้างสูงถ้าเกิดเป็นคู่ที่ไม่ค่อยมีวอลุ่มในการเทรดหน่อยเนี่ยหรือว่าคู่ที่เขาไม่ค่อยเทรดกันนะเขาอาจจะมาอันนี้เป็นซับเดิมเนาะบินขึ้นไปอาจจะไม่ได้ดีดตัวมาแบบนี้เหมือนทองคำเพราะทองคำมันมีวอลุ่มเทรดสูงนะอาจจะดีแบบนี้ได้แต่ถ้าเกิดเป็นคู่ที่ไม่ค่อยมีวอลุ่มเทรดอาจจะแค่ไม่รู้จะพ้นเส้นสเปรดหรือยังและสุดท้ายทะลุอะไรแบบนี้แค่ยืนไว้อะไรให้เส้นซับเฉยๆอะไรแบบนี้ก็ได้แต่ว่ามีเอฟเฟกต์ให้เราเห็นแน่ๆสำหรับการตีซับแบบนี้นี่คือการหาซับและซับนี้มันเป็นจุดที่เราใช้เข้าออเดอร์ด้วยนะฮะส่วนรับต้านก็คือเนื้อเทียนเนาะแยกกันเนื้อเทียนนี้เราจะนิยามว่าคนส่วนใหญ่รอเข้าเซลล์ลิมิตที่เนื้อเทียนบนล่างทุกเนื้อเทียนนะฮะโดยที่ตลาดเนี่ยถ้าเกิดชนตลาดจะต้องเคลียร์วอลุ่มพวกนี้เสมอเหมือนแบบนี้ปัจจุบันกดตัวลงมาไม่ชนแนวรับแนวรับนี้จะมีคนส่วนใหญ่เนี่ยบายลิมิตเอาไว้นี่คือเรียกว่าพฤติกรรมแล้วกันพฤติกรรมของคนส่วนใหญ่ตรงนี้ buy limit เนี่ยให้ใช้ตรรกะง่ายๆตามความเป็นจริงถ้าเราเป็นคนส่วนใหญ่แล้วบายลิมิตไว้ที่เนื้อเทียนล่างแบบนี้เหมือนตามที่ผมนิยามไปเนี่ยแล้วสมมุติว่าคำอธิบายนี้มันจริงไม่ว่าราคาจะนิดยังไงนะฮะให้เราลองเปิดพอร์ตเดโมก็ได้แล้วไปตั้ง buy limit เอาไว้ที่เนื้อเทียนเสียงดังบางชัดอ๋อพอร์ตในนี้ แบบเมื่อกี้นะมันจะมีเส้น buy limit เอาไว้แล้วเราจะได้ออเดอร์ตอนไหนเมื่อราคามาถึงเท่านั้นห่างไปจุดเดียวมันไม่ถึงมันก็คือไม่ถึงถูกไหมมันก็ไม่ได้ออเดอร์ไอ้ที่เราเสียดายกันเจ็บใจกันหรือว่าเอามาพูดล้อกันอีกนิดเดียวก็จะ TP อีกนิดเดียวจะได้ออเดอร์แล้วมานั่งเสียดายนั่นแหละฮะการที่ไม่ถึงก็คือไม่ถึงเนาะแบบนี้จะมองว่า buy limit ที่รออยู่ที่แนวรับนี้ตกรถนะฮะและการที่เราเห็นเขารีบาวหรือทำไส้แย่ลงมาเนี่ยจนเกือบถึงเนี่ยให้เพิ่มมุมมองไปก็ได้ว่ามีพวก follow by มาระหว่างทางที่กำลังยกตัวขึ้นจากนั้นตลาดก็แค่กวาดลงมาเคลียร์ volume ที่ follow พวกนั้นมาตึบ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 ให้หายไปไม่มากก็น้อยจะเหลือ buy น้อยและไม่รับ buy volume ชุดใหม่ขึ้นรถมาเห็นภาพได้ประมาณนี้ว่าเหลือวอลุ่มบายนิดเดียวแบบนี้ตลาดจะสามารถขึ้นไปได้ถ้าเขามีเหตุผลที่จะต้องขึ้น
เนาะขาเซลล์ก็เหมือนกันอันนี้จะเรียกว่ารีบาวด์เคลียร์วอลุ่มแนวรับไปไม่ถึงวอลุ่มชุดใหม่ไม่ได้เข้ามาส่วนแนวต้านชนแสดงว่ามีวอลุ่มเซลล์ของคนส่วนใหญ่เนี่ยเข้ามาพอข้างบนก็มีเซลล์ลิมิตเหมือนกันการที่ชนก็มโนหรืออนุมานได้ว่ามีวอลุ่มเซลล์เข้ามาในตลาดให้นับว่าเป็นจังหวะที่1กรณีที่เขาไม่ได้ลากขึ้นไปกินทันทีนะถ้าเกิดเราเห็นว่ามันย่อลงมาจนเป็นไส้อะไรแบบนี้คล้ายๆแบบนี้นั่นคือจังหวะที่1ต้องดูที่ M1 ด้วยนะฮะเพราะว่ามันคือการลำดับเหตุการณ์เพราะฉะนั้นเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเห็นไหมชนแนวต้านปุ๊บมีย้อยลงมาทันทีอันนี้ไม่ได้ใช้ในการคำนวณหรือว่าวิเคราะห์อะไรนะฮะแต่ความหมายของการย้อยของมันเนี่ยเมาความหมายของคำว่าการย้อยของเขาแบบนี้นะฮะใน H1 เราเห็นแล้วตรงนี้คือแนวต้านที่เขาเพิ่งชนสดๆเลยการย้อยเนี่ยมันคือวอลลุ่มเซลล์เพราะมีแรงขายเข้ามาจึงมีการกดตัวของราคาจะใช้เป็นตัวคอนเฟิร์มในการทำให้มั่นใจก็ได้นะแต่ไม่ก็จะบอกว่าดูตัวนี้ก็ได้ว่าคอนเฟิร์มว่ามีคนส่วนใหญ่เนี่ยติดออเดอร์เข้ามามีแรงขายเข้ามากราฟจึงกดตัวลงพอแรงขายตรงนี้หมดหน้าที่ของตลาดก็คืออันนี้เป็นจังหวะที่1จังหวะที่วอลุ่มของเพลเยอร์เนี่ยเข้ามามีแรงขายราคากดตัวจากนั้นตลาดนะฮะจะเหมือนแอนตี้ไวรัสวอลุ่มของคนส่วนใหญ่เนี่ยเหมือนไวรัสพอไวรัสเข้ามาแอนตี้ไวรัสก็แค่ทำงานกลับไปเคลียร์วอลุ่มนะให้สะอาดมันทำงานแบบนี้หรือจะเรียกอีกชื่อก็คือถ้าเป็น M1 แบบนี้คือก้ามปู1 2หรือถ้าเป็น H1 ก็หนวดกุ้งนะฮะนั่นคือความหมายของมันและคำนิยามของมันซึ่งอาจจะเป็นแบบที่ผมพูดจริงๆก็ได้เพราะว่ามันก็ค่อนข้างสมเหตุสมผลมีแรงเซลล์เข้ามาที่ในเทียนบนราคากดตัวเพราะมีแรงขายไม่แปลกจากนั้นตลาดก็แค่เคลียร์วอลุ่มเพียงแต่การขึ้นลงของราคาและสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นกราฟเดียวกันมันไม่แยกระหว่างกราฟของเพลเยอร์และกราฟของเจ้ามันใช้ร่วมกันอยู่จึงต้องแยกแรงกระทำให้ถูกนะว่าแรงกระทำแบบนี้ย่อลงมาเพราะมีวอลุ่มเซลล์ของเพลเยอร์และสุดท้ายยกขึ้นไปเป็นการเคลียร์วอลุ่มของเจ้าหรือว่าตลาดนะฮะอาจจะไม่ใช่แรงบายของเพลเยอร์แต่เป็นการเคลียร์วอลุ่มของตลาดแบบนั้นอันนี้ยกรัวๆนะตามไม่ทันนะฮะเพราะว่าผมอธิบายเหมือนอธิบายยังไงอะนอกการวิเคราะห์แต่ก็อธิบายไปด้วยวิเคราะห์ไปด้วยสำหรับหน้างานสำหรับการเทรดในหน้างานเนาะเมื่อกี้ก็อย่างที่บอกบายลิมิตนี้คนตกรถแต่ว่าแนวต้านนี้มีวอลุ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นมันหมายความว่าผมบอกว่ามันต้องขึ้นไปเคลียร์วอลุ่มเซลล์ที่เข้ามาถูกไหมก็ข้างล่างไม่ได้มีวอลุ่มเข้ามามันไม่จำเป็นต้องกดตัวลงมาเคลียร์เนาะเนื่องจากพวกนี้ตกรถไปไม่มีแต่วอลุ่มเซลล์นี้ชนแนวต้านก็ในเมื่อชนแต่แนวต้านแนวรับไม่ได้ชนก็ต้องยกขึ้นต่อเป็นธรรมดานะฮะนั่นคือสิ่งที่เราใช้มองเดี๋ยวผมเปิด YouTube นิดนึง
สีพัดลมเขาเดี๋ยวผมจะไปอธิบายอีกทีนะฮะว่าทำไมถึงมองบายที่บอกในกลุ่มไลน์ไปโอเคตรงนี้หมดจุดยึดเหนี่ยวแค่นี้สำหรับฝั่งบายกรณีระยะสั้นเนาะจริงๆไม่ได้อธิบายตอนต้นเพราะตรงนี้มันชนแนวต้านเอาไว้กดตัวลงไปก็แค่สร้างแฟคชั่นการกลับตัวกลับขึ้นมาเก็บเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากในปัจจุบันนี้ถ้าเกิดมันย่อมาแล้วเป็นไปตามที่คิดหน่อยนะฮะถ้ามันไม่ยืดเยื้อก็ย่อลงมาตรงนี้เนี่ยผมเรียกว่าคอเพราะมันอยู่ก่อนถึงแนวรับถ้าเกิดเป็นภาพของฝั่งแท่งเทียนข้างบนหน่อยตรงนี้จะเป็นคออันนี้เป็นหัวใช่ไหมนี้จะเป็นคอมาแล้วก็เป็นตัวมันก็เลยเหมือนคอเท่านั้นเองนะฮะอันนี้ตรงคอตรงนี้ก็อาจจะใช้เป็นซับในการบายกลับขึ้นไปอีกก็ได้เพราะว่ายังไง RR หรือว่า SL ของเราเนี่ยจุดยอมแพ้เราก็มีเหตุผลนะฮะไม่ใช่ว่าตั้งเอาตามความคิดเนาะเพราะว่าเชื่อได้เลยว่าตลาดหรือว่ากราฟเนี่ยมันไม่อิงตามความคิดเราแน่ๆความคิดหรือว่าแม้แต่ออเดอร์ของเราเนี่ยไม่ได้มีอำนาจมากพอที่จะไปทำให้กราฟเกิดเอฟเฟกต์ตั้งหน้าตั้งตาไปกินออเดอร์เราแน่นอนเพราะว่าออเดอร์ของเราเนี่ยมันเล็กนิดเดียวใช่ไหมวอลุ่มมันน้อยมากไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อตลาดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นการตั้งราคาเอาเองเนี่ยและคิดว่ากราฟมันต้องไปให้หรือว่าถ้าเป็น SL สมมุติตั้ง SL แบบ300จุดไม่รู้ว่ามันจะไปโผล่ตรงไหนของกราฟแหละแต่ว่าตั้ง SL เนี่ยที่300จุดหรือ300ปิ๊บแล้วไปนั่งลุ้นตอนที่มันกดตัวลงมาติดลบ100จุด200จุดอย่าให้มันโดน SL ของเราที่ตั้งเอาไว้300จุดถ้าไอ้300จุดนี้มันเป็นแค่ทางผ่านที่กราฟมันจะไปเนี่ยยังไงมันก็ชนนะฮะเพราะฉะนั้นการจะไปนั่งลุ้นไม่ให้มันโดน SL เนี่ยผมมองว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสำคัญตัวเองมากไปหน่อยนะว่ากราฟมันคงจะใจดีเห็นออเดอร์ของเราแหละเห็น SL ของเราแหละว่า SL ไว้ที่300จุดแล้วมันจะไปไม่ถึงให้เราแล้วก็มันเป็นการตั้งแบบไม่ใช่ว่าตัวเองรับได้เท่าไหร่แต่เป็นการตั้งโดยที่ไม่ได้ดูอะไรเลยทั้งที่ตอนกดออเดอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตำราไหนสูตรไหนก็ตามจะเป็นเทคนิคไหนก็ช่างนะฮะมีเหตุและผลในการเข้าออเดอร์ทั้งนั้นมันถึงได้เป็นเทคนิคหรือว่าสูตรนั้นๆขึ้นมาได้ แต่พอเวลาตั้ง SL กับ TP กับไม่มีเหตุผลในการตั้งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างย้อนแย้งนะฮะอย่างถ้าเป็นของผมเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดเด้งของราคาเนาะจะมองขึ้นได้พอเป็นจุดเด้งของราคาอ่ะมันเป็นจุดบาย SL ตรงไหนไม่ได้ดูว่ากี่ร้อยจุดถ้าเกิดมันเป็นพันจุดก็ต้องพันจุดนะ SL เมื่อชนรับ
หรือก็คือติด order by limit ของคนส่วนใหญ่เพราะถ้าเกิดติด by limit ของคนส่วนใหญ่เนี่ยยังไงตลาดก็ต้องเคลียร์หรือว่ากดตัวลงไปต่อถ้าไม่กดตัวลงไปต่อก็คาดหวังทำกำไรไม่ได้เพราะสุดท้ายไม้ buy นี้ก็จะต้องถูกลากกลับอยู่ดีต่อให้มันดีดตัวขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นจังหวะที่สองถูกไหมนะมันจึงเป็นราคาที่ใช้ในการ SL ไม้บายเดิมทีเราอยู่คนเดียวนะคนส่วนใหญ่ยังไม่เข้ามาเพราะราคายังไม่ถึงแนวรับไอ้คนเดียวของเราเนี่ยปลอดภัยอยู่และเป็นจุดเล่นที่ดีตลาดยังไม่ต้องเคลียร์นะฮะแต่พอคนส่วนใหญ่เข้ามาอยู่ในทางบายทางเดียวกันกับเราเนี่ยเราแค่ต้องรีบหนีมันก็เลยเป็นจุด SL แค่นั้นเองเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นซีโร่ซัมเกมหรือว่าคนส่วนใหญ่มันจะขาดทุนเพราะฉะนั้นถ้าคนส่วนใหญ่อยู่ฝั่งเดียวกับเราเราก็แค่ชิ่งหนีอย่าไปอยู่ฝั่งเดียวกันก็เท่านั้นเองนะฮะเนี่ยเหมือนแบบนี้ถ้าเกิดตรงนี้คนส่วนใหญ่เซลล์ใช่ไหมสมมุติว่าไอ้แท่งนี้นะแท่งแดงๆเนี้ยตอนที่มันยังไม่ชนแนวต้านเนี่ยเราเซลล์ตรงนี้มาอาจจะด้วยเหตุและผลอะไรก็ตามแต่เราเซลล์ก่อนที่จะถึงแนวต้านมาตอนนั้นคนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าเพราะยังไม่ชนแนวต้านแบบนี้พอมันชนแนวต้านปุ๊บอ่ะคนเราเห็นแล้วคนส่วนใหญ่ได้ออเดอร์หรือลูกของคนส่วนใหญ่ไหลเข้ามาแล้วการที่เราถือเซลล์อยู่เป็นผลดีไหมฮะอาจจะได้เห็นกำไรตามคนส่วนใหญ่ได้แป๊บหนึ่งแต่คาดหวังกำไรระยะยาวๆไม่ได้มันไม่พุ่งขึ้นต่อก็บุดแล้วนะฮะไม่ลากกินทันทีนี้ก็บุดแล้วเหมือนจังหวะนี้ปัจจุบันใช่ไหมปัจจุบันนี้ถือว่าลากกินทันทีที่พาไปดู M1 เมื่อสักครู่นี้มาแทบจะไม่ย่อให้เราเห็นย่อมานิดนึงแล้วก็พุ่งขึ้นไปต่อทันทีอันนั้นคือเขาไม่ใจดีเขาลากกินทันทีนะฮะอันนี้กดตัวลงมาไม้เซลล์จะไปคาดหวังกำไรอะไรได้ในเมื่ออยู่ฝั่งเดียวกันกับคนที่คนส่วนใหญ่ท้ายที่สุดไม่นานตลาดจะกลับมาเคลียร์วอลุ่มคนส่วนใหญ่เราก็จะพลอยติดลบไปด้วยมันเลยเป็นเหตุผลของการ SL นะหรือถ้าเกิดไม่ตั้ง SL จะเป็น head ก็แล้วแต่หรือถ้าไม่ตั้ง SL เหมือนผมเนี่ยถึงจะบอกแบบนี้แต่ผมก็ไม่แทบจะไม่ค่อยตั้ง SL เห็นไหมแต่จะรู้อยู่แก่ใจว่าจุดยอมรับของเราอยู่ตรงนี้เวลาเห็นการชนแนวต้านแบบนี้ก็แค่มือต้องเร็วถ้าเกิดมันจะไปต่อต้องดูสถานการณ์หน้างานดีๆแต่ถ้าเกิดตั้งไปเลยเนี่ยแสดงว่าเราตัดบทไปเลยว่าจะโดนเด็ดแอลนะฮะผมแค่ยอมสละถ้าเกิดเขาไปเลยเนี่ยจะขาดทุนเพิ่มเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดไม่ไปเลยทนแนวต้านและย่อมาให้หน่อยไม้เซลล์ที่เข้าก่อนถึงแนวต้านเนี่ยก็จะปิดถือไว้ได้แก้ตัวนะฮะอันนี้คือการทำโดยที่รู้ตัวว่าทำอะไรอยู่และต้องรับมือตรงไหนเนาะแต่อาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เก็ตในสิ่งที่ผมระวังอยู่เนาะตรงนี้ควรจะ SL แต่ทำไมผมไม่ตั้ง SL พอเห็นออเดอร์โดดๆนี้บอกว่าเสี่ยงบอกว่านู่นนี่นั่นไปหมดนะฮะไม่ได้เห็นชุดความคิดเฉยๆเนาะนั่นคือซับหรือว่าจุดเด้งของราคาหรือจุดที่ใช้ในการตัดสินใจเข้าออเดอร์นะไม่ใช่แนวรับแนวต้านไม่ใช่ตามเนื้อเทียนล่างเนื้อเทียนบนนั่นคือปลายไส้
ชนปลายไส้ได้เห็นแล้วว่าแต่ละจุดมีนัยยะสำคัญจริงไหมเขาเด้งจริงหรือเปล่านะฮะไอ้เด้งเนี่ยมาจากไหนไม่รู้แต่มันมีนัยยะสำคัญแล้วมันอยู่ก่อนถึงแนวรับแนวต้านและไอ้พายแอคชั่นการกับตัวเนี่ยที่ชอบใช้กันเนี่ยท่าเบสิกเห็นไหมแบบนี้ที่ว่าเลยต้านผ่านไส้ทำหายไม่ถึงอีกด้านหรือว่าท่าเบสิกรูปแบบกราฟเบสิกแบบนี้ก็แค่ทวนคำที่เราท่องกันนั่นเองนะฮะเลยต้านผ่านไส้ทำหายไม่ถึงอีกต้านไปไม่ถึงอีกต้านเหมือนกันเด้งซับก่อนที่จะถึงอีกรับหรือเด้งซับก่อนที่จะถึงแนวต้านนั่นแหละคือจุดกลับตัวในแต่ละครั้งซึ่งจุดกลับตัวมันก็จะกระจายอยู่หรือไอ้เส้นสีขาวๆที่ผมพาไปตีมามันเป็นจุดเด้งของราคาก่อนที่เพลเยอร์ส่วนใหญ่จะได้ออเดอร์ตามราคาแนวรับแนวต้านถ้าแนวต้านอยู่ตรงนี้มันก็จะมีไส้โผล่ลงมาเด้งก่อนถึงแนวต้านนั่นคือจุดเริ่มของการเกิดพายแอคชั่นการกลับตัวนะฮะไม่แปลกที่การเข้าออเดอร์ตามซับพวกนี้จะได้ไม้ปลายไส้นะแต่ถ้าเกิดเราไปเดาเอาซับทุกซับเลยอยู่ให้รอดจนถึงซับสุดท้ายที่มันจะเป็นพายแอคชั่นจริงๆก็พอนะฮะและจะได้มาสมใจหาไม่ยากออเดอร์ปลายไส้นะแต่ไม่ได้แนะนำนะเพราะว่าของผมจะมีเหตุและผลในการเข้าออเดอร์อยู่แต่เอาง่ายๆแค่ความรู้ตรงซับอย่างเดียวเนี่ยหรือว่าจุดเด้งของจุดเด้งของราคาเนี่ยก็ใช้หาออเดอร์ที่ได้ปลายไส้ได้ละนะฮะนั่นคือซับส่วนเหตุผลแล้วค่อยว่ากันได้มั้งเพราะเดี๋ยวมันจะยาวเดี๋ยวไม่ได้เข้าเรื่องการคำนวณการคำนวณทองคำมันค่อนข้างที่จะเรียบง่ายนะอันนี้เรื่องซับไปแหละเหตุผลเข้าบายเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปว่าอีกทีนึงในเรื่องของ PMI อันนั้นมันเนื่องจากนักลงทุนเนี่ยเขารอดูตัวเลขทั้งอัตราเงินเฟ้อแล้วก็การอะไรอ่ะความมั่นคงของธนาคารจากเหตุการณ์ที่ธนาคารมันล้มเนาะจะดูว่าเขาจะออกมาแถลงอะไรยังไงให้ความเชื่อมั่นนักลงทุนได้หรือเปล่าจะหาข้ออ้างไหนไปแก้ตัวนะฮะเพราะว่าของเดิมเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยยังแก้ไม่ตกอยู่เลยมีของใหม่เรื่องธนาคารล้มมาอีกนะฮะยิ่งเป็นปัญหาปวดหัวให้เฟดอันนี้ซับเสร็จแล้วการคำนวณไม่ต้องไปดูคู่อื่นหรอกเพราะว่ามันก็จะเหลื่อมล้ำกันเล็กๆน้อยๆนะฮะเรื่องการคำนวณอย่าง 0.9 เซน 1.1เหรียญต่อจุดต่อปิ๊บอะไรแบบนี้ทองคำเนี่ยง่ายๆหนึ่งหลอด
1.00หลอดหนึ่งเหรียญไอที่แอบดูนะฮะแอบดูคนที่บ้านเทรดไม่รู้ว่าเป็นกำไรขาดทุนอยู่เท่าไหร่เนาะมันคิดเงินอะไรยังไงอยู่ดีๆก็ได้เงินเยอะหรือว่าอยู่ดีๆก็เสียเงินเยอะคำนวณไม่เป็นนี่เลยฮะ 1.1 ปิ๊บเราจะเห็นราคาอันนี้1หลอด 1.00 นะออเดอร์ที่เรากดขนาดออเดอร์ที่เรากด 0.001 หรือ 1.00 จะเป็นตัวเลขที่กลมๆ1หลอด1จุดต่อ1เหรียญ1จุดก็คือตอนนี้ราคาปัจจุบันอยู่ที่เอาเป็น1950.00 ไม่ต้องไปเอาเป็นวิชาการหรอกเนาะที่10ปิ๊บเท่ากับ1จุดอะไรพวกนั้นอันนั้นเอาไปใช้คู่เงินจุดมันจะมีจุดทศนิยม3ตำแหน่งด้วยนะก็แค่ตัดให้มันเหลือ2ตำแหน่งเท่ากันมันคำนวณเท่ากันนั่นแหละแค่มีหน่วยทศนิยม3ตำแหน่งเพิ่มเข้ามาอีกหน่วยอย่างของ Xnet แต่ส่วนใหญ่ที่ใช้กันก็คือ2ตำแหน่งนะฮะ1หน่วยตรงนี้ก็คือ1จุดบางคนก็เรียก1ปิ๊บหนึ่งเก้าห้าศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเรียก1จุดเป็นเบสิกเป็นพื้นฐานที่มันบวกลบคูณหารนะฮะเวลาเอาไปใช้ในการแก้พอร์ตหรือว่าดูคำนวณจุดตายของพอร์ตตัวเองเนาะเมื่อเรารู้แล้วว่าเนี่ยเรียกว่า1จุด1หลอด1จุดนี้เท่ากับ1เหรียญนะฮะการที่สมมุติเราเปิดออเดอร์ไป1หลอดBuy sell 1 lot เป็น order buy หรือ sell เข้าไปนะฮะราคาจากเอาเป็นสักตัวดีกว่าเปิด buy1950.00 นั่นคือราคาบาย1หลอดอาจจะดูน่าเบื่อสำหรับคนที่ดูอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าหลายๆคนก็ยังไม่รู้เนาะแต่คนเทรดเป็นเทรดมาหลายปีแต่ไม่รู้วิธีการคำนวณ นะฮะรู้แค่ตอนนี้บวกเท่าไหร่ลบเท่าไหร่จะขึ้นถึงไหนลงถึงไหนพอตัวเองจะบินเนี่ยไม่รู้สมมติว่าเปิดบาย1หลอดสมมติตรงนี้ใช่ไหมราคายกขึ้นมาสมมติอันนี้เป็น1950.00แล้วตรงนี้คือ1960.00หน่อยของว่าระยะห่างจาก1960กับ1950ง่ายๆเอาจุดออกนะฮะพอเอาจุดออกก็จะได้จำนวนจุดมาเอาจุดในหน่วยของราคาทองคำนะฮะออก1960ลบ1950เท่ากับ 1,000 จุดนี่คือการคำนวณจุดในราคาของคู่ที่เราเทรดก็จะได้แหละว่าทั้งหมดกี่จุด
จากจุดที่เราเปิดออเดอร์ไปจนถึงราคานี้ไม่ว่าจะเป็น TP หรือว่าราคาปัจจุบันนี่คือ 1,000 จุดเราเปิดทั้งหมดกี่ล็อตเปิด1ล็อต1ล็อตทองคำเท่ากับ1เหรียญต่อจุด 1,000 จุดก็เท่ากับ 1,000 เหรียญก็ง่ายๆแค่เอาจำนวนล็อตนะฮะต้องแยกใช่ไหมหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ไปคูณจำนวนจุดหน่วยข้างหน้าคือล็อตที่เราเปิดหน่วยข้างหลังก็คือจำนวนจุดหรือระยะของราคาที่เราเทรดของคู่ที่เราเทรดไม่ต้องไปเอาอะไรมาบวกกันลบกันหารกันจะบายราคาไหนจะเซลราคาไหนหาคำนวณตรงนี้ให้ได้ก่อนไม่ต้องมีสูตรแบบเอาออเดอร์บายล็อตเท่ากันมาบวกกันและหาร4หาร5อะไรเลยนะฮะไม่ต้องเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยต่อให้ล็อตมันไม่เท่ากันก็ตามวิธีนี้คือวิธีที่รู้ได้ทุกอย่างนั่นก็คือวิธีพื้นฐานที่เรารู้ว่าเงินของเราวิ่งอยู่เท่าไหร่อันนี้คือเท่ากับ 1,000 เหรียญก็จะเป็นบวกเนาะบวก 1,000 เหรียญเพราะว่าในตัวอย่างเรายกตัวอย่างเป็นบายถ้าเกิดเป็นเซลล์เหมือนกันติดลบ 1,000 ในระยะ 1,000 จุดแค่หาว่าไอ้ระยะเนี่ยคือตัวบอกจุดตายของเราแล้วตัวบอกกำไรขาดทุนของเราว่าเมื่อถึงราคานั้นราคานี้เราจะกำไรขาดทุนอยู่เท่าไหร่เราไปวัดมาก่อนหรือถ้าเกิดคำนวณแบบบวกลบพวกนี้มันดูซับซ้อนไม่ชอบคณิตนะฮะเอาตัวเครื่องหมายบวกแบบนี้ขึ้นมาลากจากจุดที่เราออกออเดอร์ก็ได้สมมุติไปถึงจุดใดจุดหนึ่งนะจะเห็นตัวเลขตรงกลางไอ้ตัวเลขมันเล็กไปไหมลองดูของกระดานตัวเองก็ได้นะฮะเอาเครื่องหมายบวกมาแล้วลากดูตัวเลขตรงกลางนั่นคือจำนวนจุดว่าจากราคานี้มาถึงราคานี้มันทั้งหมดกี่จุดอย่างที่ที่ผมลากจากเส้นนี้ไปถึงเส้นสีฟ้า 2,516 จุดส่วนระยะซ้ายขวานี้ตัวเลขแรกนะฮะบอกราคาส่วนไหนคำว่าบาร์นั้นบอกจำนวนแท่งเทียนเพราะฉะนั้นเราจะดูจำนวนจุดเนี่ยว่ามันทั้งหมดกี่จุดถ้าขี้เกียจบวกลบลากดูตัวเลขตรงกลางนั่นคือจำนวนจุดนะแล้วก็ลากกันเลยว่าจากไหนถึงไหนแล้วเอาไปคูณกับล็อตที่เรามีต่อให้จะบายจะเซลล์นะถ้าเกิดมีบายเซลล์มีเซลล์ตรงนี0.02ต้องเซลล์ล่างบายบนดีเนาะบายราคาไหนไม่รู้ใส่ไปได้หมดนะฮะต้องไม่เห็นโยกมาโยกมา
มาบายเฮดไว้ตรงนี้จุด02ศูนย์จุด03มั่วๆไปคำนวณได้หมดนะสูตรนี้ยังไงก็คำนวณได้หมดไม่ว่าจะอะไรยังไงบายจะอยู่ราคาไหนเซลล์จะอยู่ราคาไหนก็ช่างมันเซลล์ไปด้วยอ่ะไม่รู้ด้วยว่าใส่ไปเท่าไหร่แล้วแล้วค่อยไปคำนวณใส่แบบออเดอร์พันกันให้หมดนะฮะไม่ใช่บวกลบออกมาแล้วฟูลเฮดนะลบวิธีการคำนวณอันนี้ไปก่อนก็แค่รู้ว่าเรากดเนี่ยกดออเดอร์กี่ล็อตใช่ไหมตอนยกตัวอย่างคือ1ล็อตอันนั้นมันง่ายๆ1จุดตอน1เหรียญอันนี้ก็แค่น้อยกว่า1จุดเฉยๆมานับดูมีเซลล์ 0.1 บวก 0.02 เป็น 0.03 บวกตรงนี้เป็น 0.09ผมไม่คำนวณด้วยว่าเข้าออเดอร์ที่ราคาไหนจากนั้นบายเป็น5เป็น10โอ้ห่างกันนิดเดียว 0.01 ที่ผมบอกแต่ละครั้งไปหาลอส่วนต่างไม่ว่าบายจะอยู่ราคาไหนก็ช่างเซลล์อยู่ราคาไหนก็ช่างมันไม่เกี่ยวนะฮะหาหลอดส่วนต่างมาอันนี้จะได้บายมากกว่าเซลล์เท่ากับ 0.01 มีเซลล์ 0.09 บาย 0.10บายมากกว่าอยู่ 0.01 เพราะฉะนั้นไม่ว่าออเดอร์จะไปอยู่ราคาไหนก็ตามนะฮะเงินเราจะวิ่งจุดละ 0.01 เซนเสมอให้เราเอาออเดอร์หลอดส่วนต่างเนี้ยไปคำนวณใส่ equity นะฮะว่า equity เราเหลือเท่าไหร่สมมุติว่าจะหาจุดตายเนาะอันนี้เราได้หลอดส่วนต่างมาแล้วเพราะบายมากกว่าเซลล์อยู่ออเดอร์จะพันกันยังไงก็ช่างนะฮะจะเปิดที่ราคาไหนก็ช่างไม่เกี่ยวสมมุติพอตเท่าไหร่พอต 1,000 พอต 100 อ่ะร้อยเหรียญอันนี้เป็นบาลานซ์ equity ไปกำไรขาดทุนไปขาดทุนบวกลบอยู่เท่าไหร่บาลานซ์มี101ยังไม่ปิดออเดอร์ที่ขาดทุนเลยแล้วก็ equity คงไม่ต้องไปพาไปคำนวณmargin นั้นยิ่งซับซ้อนโดยที่ไม่ได้ใช้ด้วยซ้ำไปไม่ใช่กองทุนใหญ่ๆหลักร้อยล้านพันล้านก็ไม่ต้องสนใจกำไรขาดทุนเมื่อกี้เฮดไปเฮดมานะฮะยังไม่ได้ปิดออเดอร์กำไรขาดทุนขึ้นโชว์อยู่ว่าลบ15เหรียญบาลานซ์ยังไม่ลดเพราะยังไม่ปิดออเดอร์เฮดไปเรื่อยๆมีออเดอร์ค้างไปเรื่อยๆ equity คือกำไรขาดทุนหักลบกับบาลานซ์แล้วนั่นคือจำนวนเงินของเราณปัจจุบัน equity ก็จะขึ้นว่า85เหรียญแล้วก็วิ่งอยู่ตลอดเวลาตามการบวกลบในช่องกำไรขาดทุนไปลบกับบาลาน
ถ้าเกิดเราปิดทุกออเดอร์ณตอนนี้นั่นคือจำนวนเงินสุทธิจริงๆของเราดูที่ EQT ต่อให้บาลานซ์เนี่ยจาก100เหรียญโตเป็นแสนเหรียญเลยนะฮะแต่ EQT มีอยู่10เหรียญจะไปแก้ยังไงกันการไปแก้อ่ะบาลานซ์สมมติเราปิดออเดอร์เฉพาะที่กำไรและเฮดไปเรื่อยๆทำให้บาลานซ์จาก100เหรียญเนี่ยโตเป็นแสนเหรียญแต่กำไรขาดทุนติดลบอยู่สัก9980 equity ของเราจะมีอยู่ที่20เหรียญพอให้บาลานซ์ของเราโตไปที่แสนเหรียญเลยนะฮะแล้วคิดจะแก้ไม้เพื่อรักษาบาลานซ์นี้เอาไว้ให้ได้เพื่อถ้าเกิดเราปิดทุกไม้นะตอนนั้นจำนวนเงินสุทธิของเราคือตาม equity 20เหรียญแต่ถ้าเกิดจะแก้ไม้มันก็หมายความว่าไอ้ไม้แก้ของเราเนี่ยต้องทำกำไรอันนี้ติดลบอ่ะต้องทำกำไร 99,980 เหรียญให้ได้ไม้แก้นั้นตัวเดียวโดดๆที่ต้องทำกำไรให้ได้เพื่อที่จะคงบาลานซ์ 100,000 นี้ไว้และมันไม่ได้ต่างกันเลยถ้าเกิดจะทำแบบนี้ได้จริงปิดทุกออเดอร์แล้วมีบาลานซ์เหลือ20ไอ้ไม้ที่แก้เนี่ยกลายเป็นไม้ใหม่ที่ทำกำไรให้มันได้ 99,980 มันก็จะได้บาลานซ์ 100,000 เท่ากันถูกมั้ยเพราะฉะนั้นจำนวนเงินสุทธิอย่าไปดูที่บาลานซ์มันยังไม่ใช่เงินจริงๆของเรานะฮะแต่ไปดูที่ EQT เนาะบาลานซ์เนี่ยจะทำให้มันเป็นพอร์ตศูนย์พอร์ตศูนย์เหรียญก็ทำได้นะฮะแค่ equity มันพุ่งบวกไปสักพอร์ต100เหรียญที่แรกเติมไปทำกำไรไปสัก300เหรียญและยังไม่ปิดเราสามารถถอนทุนเดิม100เหรียญของเราออกมาก่อนได้เพราะถอน100เหรียญออกมาแล้วเนี่ยกำไรที่บวกอยู่300เหรียญมาร์จิ้นมันก็ยังเหลือพอมันเหลือมันก็เลยทำพอร์ตศูนย์เหรียญได้โดยที่ถือคลองไม้ที่บวกอยู่300เหรียญเอาไว้แบบนั้นแทนบาลานซ์มันก็ทำได้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกบาลานซ์ไม่เกี่ยวกับเงินสุทธิของเรานะฮะอย่าไปให้ค่ามันให้ค่าที่ equity ถ้าเรามีออเดอร์อยู่เนาะอันนี้แค่ยกตัวอย่างเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวยังไม่รู้เรื่องแล้วไปยกตัวอย่างเยอะแยะมากมายให้จะไม่รู้เรื่องอยู่ดีสมมุติสถานการณ์เป็นแบบนี้ออเดอร์บายเซลมั่วไปหมดแบบเมื่อกี้ย้อนกลับมาแล้วเราคำนวณออกมาแล้วว่าไม้บายของเราเนี่ยมากกว่าไม้เซลอยู่ 0.1 หลอดไอ้ 0.01 หลอดนะถ้าเราอยากรู้จุดตายของเราว่าเราจะไปพอร์ตแตกที่ไหนเอา equity ที่มีอยู่ไปหารกันกับจำนวนหลอดส่วนต่างที่คำนวณมาได้นั่นก็จะได้85มันต้องตั้งยังไงนะ85หารหลอด 0.01มันจะได้ 8,500 8,500 จุดเมื่อหารมาแล้วมันคือการแตกออกมานะเหมือนเรามีแบงค์อยู่แล้วไปแตกเป็นเหรียญบาทคล้ายๆกัน 0.01 แตกออกมาแล้วจะได้เอามาหารกับ equity นะฮะจะได้จำนวนจุดนั่นคือทั้งหมดที่ equity มี 8,500 เรียกปิ๊บก็ได้เรียกจุดก็ได้เราต้องการจะรู้อะไรทีนี้ถ้าจะรู้จุดตายเอา 8,500 จุดเนี่ยไป
เรามีฝั่งบายเนาะฝั่งบายนี่คือถ้ากราฟกดตัวลงเราจะขาดทุนงั้นเราจะขาดทุนได้เท่าไหร่ก็คืออีก 8,500 จุดถ้าเกิดราคาปัจจุบันอยู่ที่ 1950.00 8,500 จุดคือราคาเท่าไหร่คิดง่ายๆเอาจุดออกก่อนได้ไม่งงพอจุดออกก็จะได้เห็นลบ 8,500 จุดเท่ากับ18465 1865 4มาจากไหนเพื่อให้มันสมบูรณ์1865.000เติมจุดเข้าไปเหมือนเดิมนับมา2หน่วยเติมจุดเข้าไปเหมือนเดิมจะได้ราคาเดดไลน์ที่ 1865.00 นั่นคือจากราคาปัจจุบันโดนลากไป 8,500 จุดพอร์ตเราจะไปเงินหมด 8,500 จุดที่ราคานี้นี่คือจุดตายแก้พอร์ตเหมือนกันหาวิธีคิดของผมมันง่ายๆมากนะฮะถามมาก่อนว่าตอนนี้เงินเราเนี่ยเขียนอันนี้หลักคิดง่ายๆตอนนี้เงินเราวิ่งตอนนี้เงินเราวิ่งอยู่หลักคิดง่ายๆตอนนี้เงินเราวิ่งอยู่จุดละกี่เหรียญแล้วมันจะครอบคลุมทุกอย่างเลยถูกแล้วใช่ไหมเพราะสิ่งที่ผมพาหาเนี่ยก็คือพาหาหลอดส่วนต่างว่าหลอดส่วนต่างของเราเนี่ยมีฝั่งไหนมากกว่าอะไรยังไงเท่าไหร่แบบนี้เราหาหลอดส่วนต่างได้แล้วนี่คือกำลังเงินที่จะวิ่งมี power อยู่เท่านี้ 0.01 นะมันจะวิ่งจุดละจุดละ 0. มันก็เป็นเศษสตางค์แหละจุดละ 0.01 เหรียญแค่นี้เลยถ้าเราเห็นหลอดส่วนต่างแล้วไม่ว่าออเดอร์จะอยู่ที่ราคาไหนก็ตามนะฮะจะอยู่1300ก็ได้นะจะอยู่2000ก็ได้พอเราเห็นหลอดส่วนต่างแล้วเราจะได้รู้แล้วว่าเงินเราจะวิ่งจุดละเท่าไหร่แล้วค่อยเอามาหารกันกับเงินของเราจะได้รู้ว่ามันมีระยะวิ่งได้อีกกี่จุดนั่นคือการที่เราจะต้องไปวางแผนรับมืออีกทีหนึ่งว่าจะแก้พอร์ตอะไรยังไงอันนี้คือการหาจุดตายก่อนส่วนเรื่องแก้พอร์ตเนี่ยมันง่ายตรงที่ติดลบเท่าไหร่และอยากจะแก้ไอ้ติดลบนั้นเนี่ยเราก็แค่หาจุดที่เราจะใช้ทำกำไรเนี่ยไปทำกำไรเท่าไหร่เพื่อให้ได้ตรงนั้นคืนอย่างที่บอกมันไม่ต่างจากทัดไปแล้วถ้าติดลบอยู่100เหรียญแล้วฟูลเฮดไว้นะฮะไอ้ไม้ที่อยากได้ไม้ไปแก้ตรงเนี้ยมันก็คือไม้ที่เอาไปทำกำไรให้มันได้100เหรียญนั่นแหละ
แล้วไปคัดรวบทั้งหมดถ้าเกิดเป็น full head เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรให้คำนวณต่อนะส่วนวิธีถ้าต้องการจะแก้พอร์ตหรือว่าต้องการจะเล่นแบบ head จริงๆโอ้ยตกใจถ้าต้องการจะเล่นแบบ head นะ buy บนเซลล์ล่างหรืออะไรยังไงก็ตามเรารู้วิธีการคำนวณและว่าเงินเราวิ่งจุดละเท่าไหร่ก็ต้องไปดูจำนวนหลอดที่เรามีถูกไหมทีนี้สิ่งที่ผมจะดูเนี่ยไม่ต่างจากวิธีการเทรดอย่างเช่น1936เอาเป็นราคาบนดีกว่าที่มันเฉลยผ่านเสร็จมาแล้วตรงนี้1968จำได้โดยสมมุติว่าพวกนี้ยังไม่เกิดเหมือนผมบอกไปในไลฟ์อยู่เนาะสำหรับราคา1968แต่ก็ไม่แปลกใจถ้าเกิดใครจะวางมือไปก่อนเพราะว่าเขาชนไว้ที่ราคานี้เนาะเป็นหมุดหมายไว้ว่าเขาจะต้องมาเคลียร์วอลุ่มจากการชนรับตรงนี้เอาไว้ในเทียนล่างไส้นี้ไปชนแนวรับเอาไว้แสดงว่ามีวอลุ่มบายเข้ามาเป็นจังหวะที่1จะต้องมีจังหวะที่2ไม่รู้แหละว่ามันจะกลับมาตอนไหนแต่มันต้องกลับมาเคลียร์วอลุ่มนี้นะฮะที่วันนั้นเหมือนจะคุยเรื่องพายแอคชั่นหรือเปล่าจำไม่ได้เนาะแต่นั่นแหละนะฮะสุดท้ายเขาก็ต้องกลับมาเกียงที่เห็นบอกแล้วว่าพิสูจน์ไปเลยว่าไอ้หนวดกุ้งเนี่ยมันจะมีสักกี่ครั้งจะมีสักครั้งไหมมากกว่าว่ามันจะไม่กลับมาเคลียร์แค่ตอนไหนเท่านั้นเองเห็นไหมตรงนี้พอเราเห็นแล้วมาร์กไว้แล้วว่าเป็นราคา1968มีจุดที่จะต้องกลับมาเคลียร์ถ้าติดออเดอร์สมมุติเซลล์เล่นเซลล์มาในโซนล่างตรงนี้พุ่งขึ้นไปติดไม้เฮดเป็นบายพุ่งขึ้นมาเซลล์เคลียร์ก่อนจำลองเหตุการณ์ก่อนเซลล์ไปเท่าไหร่ไม่รู้เป็นจุด05นี้ก็เซลล์1ไปแต่พอทะลุขึ้นมาปุ๊บมาบายเฮดได้ครบหลักสูตร buy head เป็น full head 15แบบนี้ขึ้นมาตรงนี้เหมือนทำท่าจะหยุดนะฮะเซลล์ใหม่3ยิ่งขึ้นไปอีกหน่อยเซลล์เพิ่มอยู่02ไงปัดไม่เท่ากันด้วยมันยังไม่ไวที่จะขึ้นต่อก็ต้องโดนเฮดไปยื้อไปยื้อมาผักจะไม่ไหวอยู่แล้วจาก100เหรียญเลย20ฟูเฮดไปเรื่อยๆฟูเฮดไปเรื่อยๆสมมุติเซลได้เซลล์มาไม้หนึ่งข้างบน
สมมติเป็นนี้ถ้าเกิดเป็น full head เนี่ยก็ไม่ว่าจะคำนวณยังไงหรือว่าจะดูอะไรยังไงก็ตามการออกไม้ต่อไปที่บอกว่าเป็นไม้แก้เนี่ยนั่นคือไม้แรกนะฮะคิดไม่ยากก็เอาไม้แรกนั้นเนี่ยไปทำกำไรยังไงก็ได้ให้มันทบกับที่ติดลบมามีเซลล์ตรงนี้ 0.02 ระยะตั้งแต่ไม้แรกมาเท่าไหร่อ่ะ 5,000 จุดสถานการณ์พอร์ตคือเอาบาลานซ์ร้อยล้านร้อยเหรียญโดยที่ยังไม่ได้ปิดอะไรเลยเป็นไม้สดๆกำไรขาดทุนที่เซลล์มาเซลล์มาแล้วต้องเฮดไว้เซลล์มาเซลล์มาแล้วต้องเฮดไว้จนตอนนี้มีเซลล์ส่วนต่างอยู่ 0.02 กำไรขาดทุนมีอยู่ที่ปิดฟูลเฮดมาปิดฟูลเฮดมา2จังหวะน่าจะลบเยอะพอสมควรเอาเป็นสักลบ60เหลือ40เหรียญ equity equity 40 equity เหลือ40 head มาแบบนี้สถานการณ์พอร์ตแบบนี้แล้วมีเซลล์ส่วนต่างมากกว่าbuy อยู่ 0.02 แปลว่าจุดตายอันนี้คือ 2,000.00 สำหรับราคา 1950.00 ระยะทั้งหมด 5,000 จุดของตั้งแต่จุดเกิดเหตุปัจจุบันไปที่ราคานี้สมมติว่าอยู่ 2,000 เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆราคาปัจจุบันพึ่งอยู่ที่ 2,000 สถานการณ์นี้จะทำยังไงพอตหาจุดตายก่อนในเมื่อหลอดส่วนต่างอยู่ที่เซลล์ 0.02 เอาไปหา equity เพื่อดูว่าเราอยู่ได้อีกทั้งหมดกี่จุดนะฮะมันจะได้ 8,000 เมื่อหาออกมาแล้ว 8,000 จุด8,000 จุดคือราคาเท่าไหร่ของทองคำจากปัจจุบัน 2,000 พอร์ตก็จะไปแตกโดยที่ไม่ทำอะไรเลยไม่ออกออเดอร์เพิ่มนะไม่ใช่ 8,000 2,000 ใช่ไหมหารไม่ใช่คูณ 2,000 จุด 2,000 จุดจะลบ40เหรียญเมื่อคูณกันแล้วถ้าขึ้นต่ออีกไปราคา 2,200 แอดเงินหมดก็จะ40เหรียญที่เหลือหมดกระเป๋าตรงนี้แหละแตกนี่คืองบประมาณที่เรามีถ้ามันขึ้นต่ออีก 2,000 จุด40เหรียญนี้ก็จะหมดพอดีจากการติดลบของไม้นี้แต่ถ้าเกิดจะแก้พอร์ตนะถ้าถามผมว่าแก้พอร์ตยังไงผมจะไม่มาดูว่าติดลบอยู่เท่าไหร่
เพราะอย่างที่บอกนะฮะสิ่งที่ต้องหาเนี่ยไม่ใช่ถ้าพอร์ตเราไม่ใช่พอร์ต1,000 ล้านไม่ได้มีผลกระทบต่อตลาดไม่จำเป็นต้องไปให้มูลค่ากับพอร์ตเราขนาดนั้นจึงต้องมาดูตามทฤษฎีว่าตลาดเนี่ยอันนี้กดตัวลงเนาะหาก่อนก็ได้ขาดทุนอยู่60 เหรียญจะใช้ระยะเท่าไหร่ในการคืนทุน60 เหรียญ 0.02ก็คือต้องบวก 3,000 จุดตัวนี้เนี่ยกำไรขาดทุนจะเสมอตัว 3,000 จุดก็ต้องมาที่แถวๆนี้1,970.00 นี่จะเป็นระยะ 3,000 จุดไม้ 0.02 บนสุดของเราเนี่ยจะทำกำไร 3,000 จุดและบวกมา60 เหรียญนั่นคือจำนวนติดลบที่เราติดลบมาอันนี้ equity ก็จะกลับไป100พอดีพอเป็นแบบนี้เนี่ยผมก็จะไปดูว่าไอ้ 3,000 จุดนี้มันมีความเป็นไปได้ไหมที่มันจะลงมาถึงสำหรับการแก้พอร์ตเพราะการแก้พอร์ตเนี่ยเราคอนโทรลการขึ้นลงของราคาทองคำไม่ได้เราจึงต้องยึดตามทฤษฎีของเราเนาะยึดตามทฤษฎีว่าเราอ่านยังไงว่าราคาทองคำเนี่ยมีโอกาสไปได้ถึงไหนตามที่เราเทรดตามทฤษฎีของผมก็จะอยู่ตรงนี้เป็น1,968.00เป็นจังหวะที่1ที่เขาจะกลับลงมาเก็บพอผมรับเคสพี่มาเนี่ยแบบนี้เห็นภาพแบบนี้เสร็จปุ๊บ3,000จุดอ้อจะแก้ได้ที่1,970พอดีแต่ราคาที่เขาต้องมาเคลียร์เนี่ยคือ1,968อาผ่านไม่ต้องทำอะไรตรงนี้เดี๋ยวเขากลับมาเป็นจังหวะที่2เนี่ยเดี๋ยวพอร์ตไปเสมอตัวเองดูความเป็นไปได้นะเวลาแก้พอร์ตว่าราคาจะไปถึงตรงนั้นได้หรือเปล่าโดยเอาทฤษฎีที่เราใช้เนี่ยมาเทียบเคียงแต่ถ้าเกิดจุดเสมอตัวเนี่ยอยู่ที่1,960นะสมมติจุดเสมอตัวอยู่ที่1,960แต่ราคาที่จะกลับมาเก็บหรือเป็นจังหวะที่2เนี่ยอยู่1,968ก็ต้องเพิ่มล็อตหรือไม่ก็ต้องยอมจบที่ตรงนี้1,968นะฮะ equity จะไม่ถึงกับคืนทุนก็แล้วแต่ก็ตลาดเขามีเอฟเฟกต์แบบนี้ถึงแค่1,968เราจะไปคาดหวังให้มันถึง1,960ไม่ต้องไปอิงกับกราฟปัจจุบันนะฮะเอาแค่เวลาแก้พอร์ตและสิ่งที่ผมเอาไว้ใช้ดูเนาะเอาทฤษฎีเป็นที่ตั้งว่าเขาสามารถไปถึงได้ราคาไหนที่เหลือเนี่ยเราต้องไปมินิเอทพอร์ตเราเอาเองเพื่อให้มันไปจบตรงตามทฤษฎีเนี่ยแล้วเราแก้ได้แบบนี้ตรงนี้คือลบใหม่งงไหมฮะเดี๋ยวทวนอันนี้คือ1,968เป็นราคาที่จะต้องกลับมาเก็บถ้าว่าตามทฤษฎีไหนแล้วจะคืนทุนถ้ามันคืนทุนได้ก่อนก็โอเคไม่ต้องทำอะไรเอาไม้เซลล์เนี้ยปล่อยยาวๆลงมาตอนมันกลับลงมาเคลียร์วอลุ่มหรือว่าเป็นจังหวะที่2เนี่ยเดี๋ยวมันเสมอตัวเองแล้วก็ปิดทุกไม้ไปแต่ถ้าเกิดมันจะเสมอตัวเนี่ยที่19
1960ซึ่งต่ำกว่าราคาที่ตลาดจะต้องกลับมาเก็บจะต้องไม่คาดหวังนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวได้นั่งเสียใจสักครั้งจะต้องไม่คาดหวังว่ามันจะเลย1968ลงไปแล้วไปประทานพรให้เราที่1960พอดีโดยที่ตามทฤษฎีเราอ่านแล้วเนี่ยตลาดมันจบแค่นี้ที่เหลือเป็นโบนัสแหละว่าจะลงต่อหรือว่าดีกลับขึ้นไปเรารู้แค่ตรงนี้1968ต้องตัดจบตรงนี้ต่อให้ equity ไม่กลับมาเป็น100เหลือ90ก็ตามต้องตัดจบตรงนี้หรือไม่ก็ต้องเพิ่มล็อตเพิ่มจาก 0.02 ทำยังไงก็ได้เป็นเซลล์เพิ่มก็ได้เซลล์เพิ่มไป 0.01 อ่ะทำยังไงก็ได้ให้ปิดไม่ต่ำกว่า1968เพราะเราอ่านมาแค่นี้ว่าตลาดจะกลับลงมาแค่นี้ที่เหลือเนี่ยเป็นการพึ่งดวงแต่ผมเทรดไม่ใช้ดวงนะฮะมันก็เลยต้องทำอะไรก็ตามให้มันจบที่ราคานี้ให้ได้ในเลนนี้สูงกว่าก็ได้ต่ำกว่าก็ได้ไอ้แต่ไม่ต่ำกว่าต้องไม่คาดหวังดวงที่จะเลยลงไปให้เราเพราะฉะนั้นเราต้องแมเนจพอร์ตของเราเองนะอันนี้ผมเรียกว่ามันเป็นธรรมชาติที่ตลาดเขาวิ่งมาเก็บ1212แบบเนี้ยส่วนเราเนี่ยปรับตัวปรับออเดอร์ปรับพอร์ตของเราเมื่อเราคำนวณเป็นแล้วว่าจุดหนึ่งเรามีออเดอร์เนี่ยกี่ล็อตแล้วคำนวณเงินไปแล้วว่าจุดหนึ่งเงินเราวิ่งเท่าไหร่เราก็จะคำนวณจุดคืนทุนใช่ไหมเวลาแก้พอร์ตว่าเราจะเสมอตัวที่ราคาไหนเห็นไหมที่อธิบายมาไม่มีอะไรเกี่ยวกับจุดออกออเดอร์เซลล์กับจุดออกออเดอร์บายเลยสักนิดเดียวไม่เกี่ยวนะไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปดูเลยเพราะความจำเป็นเนี่ยสิ่งที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ว่าจะติดมายุ่งเหยิงบายเซลล์ราคาไหนก็ตามนะฮะสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ตลาดนี้เป็นข้อที่จริงที่ตลาดนี้บอกนั่นก็คือลอตส่วนต่าง equity 2ตัวนี้คำนวณอยู่ที่ราคาปัจจุบันออเดอร์จะเปิดอยู่ตรงไหนก็ตามมีหลอดส่วนต่างเท่าไหร่ณราคาปัจจุบันเนี่ยกำลังวิ่งอยู่จุดละเท่านั้นนะและเงินเรามีเหลืองบอยู่เท่าไหร่ราคาปัจจุบันเนี่ยบอกถึงจุดยืนของ equity ว่าให้นับจุดเริ่มต้นที่จะไปนับจุดตายของพอร์ตเราเนี่ยคือราคาปัจจุบันทั้งหมดเนี่ยปัจจุบันมันคำนวณมาหมดแล้วว่าเงินเราเหลือเท่าไหร่ตาม equity และมันวิ่งอยู่เท่าไหร่ต่อจุดตามหลอดส่วนต่างจึงไม่เกี่ยวกับบายตรงไหนเซลล์ตรงไหนนะฮะราคาปัจจุบันเนี่ยบอกเราทั้งหมดแล้วมันจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปดูเลยว่าเซลล์ตรงไหนบายตรงไหนเอาราคาปัจจุบันเนี่ยหลอดส่วนต่างมีเท่าไหร่ให้ยึดแบบนี้เลยก็ได้ไม่รู้ว่ามันมีอินดิเคเตอร์หรือเปล่านะฮะก็คือเอาหลอดส่วนต่างของเราเนี่ยวิ่งคู่กันไปกับจริงในเทรดดิ้งวิวเหมือนจะมีนะฮะแบบนี้ให้มันคู่และให้มันแสดงฟ้องแบบนี้ไปเลยว่าราคาเส้นราคาปัจจุบันเนี่ยมีหลอดส่วนต่างที่เราเปิดออเดอร์อยู่เท่านี้เงินเรากำลังวิ่งอยู่จำนวนเท่านี้ต่อจุดแบบนี้จะเข้าใจได้ง่ายเลยถ้ามองภาพนี้หลอดส่วนต่างมา
วางใส่เส้นราคาปัจจุบันเนาะและ equity เหลือเท่าไหร่เนี่ยค่อยเอาตรงเนี้ยไปหารเราจะได้รู้ว่าโดนลากอีกเท่าไหร่เราจะพอแตกอันนี้คือการคำนวณไม่ต้องไปเอาราคานั้นราคานี้บวกกันอันนั้นมันใช้ได้กับขนาดหลอดของฝั่งเซลล์ก็ต้องเท่ากัน 0.02 ก็ต้อง 0.02 เท่ากันบวกกันเสร็จบวกราคาเสร็จปุ๊บหาร5อะไรแบบนั้นมันใช้ไม่ได้ครอบคลุมเนาะแบบเนี้ยหาว่าเงินเรากำลังวิ่งจุดละเท่าไหร่เนี่ยครอบคลุมกว่าได้ทุกรูปแบบจะถามถึงปัญหารูปแบบไหนก็ตามจะเป็นจุดแก้พอร์ตจะเป็น TP ไหมพูดถึงแต่เรื่องเศร้า TP ถ้าราคามาถึงตรงนี้จะกำไรเท่าไหร่เอาหลอดส่วนต่างไปคูณจำนวนจุดจากราคาปัจจุบันว่าขึ้นไปเท่าไหร่ถ้าเปิดบายตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ถ้ามันเป็นระยะ500จุดเปิด1หลอดก็จะได้กำไร500เหรียญแค่นั้นเลยให้รับรู้ว่าเงินเราวิ่งอยู่จุดละกี่บาทเป็นอะไรที่เบสิกของการลงทุนอยู่แล้วนะฮะว่าเราต้องรู้ว่าเงินเราเนี่ยไปทำกำไรขาดทุนอยู่เท่าไหร่กับสิ่งที่เราลงทุนอยู่ได้กำไรเนี่ยได้กำไรมาเพราะอะไรขาดทุนเพราะอะไรเห็นไหมส่วนใหญ่ก็จะมองข้ามแล้วก็เทรดเลยเพราะถ้าเกิดลงทุนในสิ่งที่เราไม่รู้เอาเงินไปลงไม่รู้ว่าได้กำไรมายังไงขาดทุนยังไงแค่เขาแสดงโชว์มาว่ากำไรขาดทุนเท่านี้มันก็เหมือนกับอะไรอะตามข่าวทั่วไปว่าสุดท้ายถ้าเกิดเสียเงินก็บอกว่าโดนหลอกใช่ไหมฮะไม่รู้ฝากเงินเข้าไปเขาบอกว่าไปทำแบบนั้นไปทำแบบนี้แล้วได้เงินมาเราได้กำไรเท่านั้นเท่านี้ตามเขาบอกไม่รู้ว่าทำเขาเอาเงินไปทำอะไรแบบเนี้ยมันเลยเป็นเบสิกที่เราก็ต้องรู้ว่าเรากดออเดอร์ไปเนี่ยมันกำไรขาดทุนเพราะอะไรแล้วก็จุดละเท่าไหร่นะจะได้ไปเคมออเดอร์ผมเพิ่งไปเคมของอาซิมมาเนี่ยใช้เวลา 3-4 วันไปติดเสาที่ถอนเงินไม่ได้เพราะเส้นสเปดตรงนี้อย่างล่าสุดวันนี้นี่มันเปิดไม่ตรงเส้นสเปดเนาะกดบายไปเนี่ยมันควรจะเปิดที่เส้นสเปดหรือว่าเส้นบนสเปดมันขึ้นโชว์อยู่ระยะห่างสัก30กว่าแต่มันเปิดออเดอร์ไปเนี่ยมันบวกเพิ่มอีกสัก20 30ก็เลยกลายเป็นสเปดเนี่ยน่าจะสัก50 60กว่ารวมๆแล้วจากการกดออเดอร์1ครั้งอันเนี้ยถ้าเกิดเราคำนวณขนาดหลอดไม่ถูกนะฮะว่าจุดหนึ่งเงินเราจะวิ่งจุดละกี่บาทเราก็อาจจะตกอยู่ในกำดักพวกนี้ได้เล็กๆน้อยๆพวกนี้ไม่น้อยนะสำหรับค่าสเปดอันนี้26 20 27ถ้าเปิดไปแล้วเนี่ย1หลอดสมมุติกด1หลอดมันก็จะติดลบทันที28เหรียญถ้าเกิดเราคำนวณไม่เป็นเปิดไปปุ๊บติดลบติดลบทันที70เหรียญทางที่สเปดมัน20กว่าๆ30เราก็อาจจะเสียผลประโยชน์ตรงนี้ไปได้อาจจะไม่ได้ร้องเข็มนะแต่ถ้าเกิดเราคำนวณเป็นแล้วเห็นแล้วว่ากด1หลอดสเปดมัน27มันต้องติดลบ27เหรียญแล้วทำไมเปิดไปปุ๊บมันติดลบทันที70ออเดอร์เรายังไม่โดนลากเลยด้วยซ้ำนะราคายังอยู่ที่เดิมอันนี้ราคามันเปิดไม่ปกติแล้วอาจจะต้องส่งเคลมแหละ
รือไม่ก็ต้องแจ้งเรื่องไปให้เขาปรับปรุงแหละไม่งั้นเนี่ยต่อไม้ถ้าเป็น1หลอดจริงๆมันเสียส่วนต่างเพิ่มอีก40จุดถ้าเป็น70เนาะ40จุดต่อไม้นี่เป็นพันนะฮะ1หลอดต่อออเดอร์แล้วกดทีเป็น100ออเดอร์ต่อวันคิดว่าเสียส่วนต่างไปทำไมทำกำไรนี่ยังไม่ได้คืนเลยเดี๋ยวมาดูหน่อยไม่รู้จะมีไหมขอดูก่อนว่าราคามันจะตรงอีกไหมแต่ล่าสุดผมเปิดดูเนี่ยยังเหมือนเดิมไม่ตรงตามสเปคไม่ได้จะดิสเครดิตอะไรเนาะแต่จริงเอาอยากเอาแต่ละโบกเนี่ยมาเทียบกันดูเลยมันมีเป็นร้อยเป็นพันโบกอะมันก็ต้องแข่งขันไหมแข่งขันว่าให้ตัวเองเนี่ยบริการดีที่สุดไปพยายามให้มีปัญหาน้อยที่สุดให้กราฟมันเสถียรที่สุดอันนั้นคือการตลาดที่ทางโบรกต้องไปแข่งขันเองอยู่แล้วแล้วเราคนใช้บริการก็เลือกใช้ตัวที่มันมีปัญหาน้อยที่สุดก็ปกติมี1เหรียญกดออเดอร์ได้ไหมเนี่ยได้อยู่มั้งเดี๋ยวลองดูแล้วลองดูว่าราคามันจะตรงหรือเปล่าเห็นไหมอย่างที่บอกราคามันทิ้งลงมาละตลาดวันจันทร์ที่เหลือก็แค่ค่อยๆซึมแล้วค่อยๆซึมขึ้นตรงนี้ถ้าเกิดเราชะล่าใจนะถ้าไม่ติดออเดอร์บายอย่างที่บอกว่าสะสมเนี่ยยื้อให้ได้และสะสมบายเข้าไว้เราจะไม่ได้ราคาพวกนี้อีกเลยเราเป็นได้มันจะค่อยๆซึมโดยที่เราไม่รู้ตัวเผลอแป๊บๆไปที่ราคาเดิมแล้วที่มันทิ้งลงมาพอไปจังหวะสำคัญเนี่ยอะไรหลายๆอย่างมันชัดมันชัวร์มันจะบินอุ๊ยหลายอย่างมันชัดมันชัวร์มันจะบินเราอยากได้ราคาดีๆมันไม่ใจดีทิ้งลงมาให้นะถ้าเกิดมันตายแบบนี้ตายแบบไม่ชนรับที่สร้างขึ้นมาใหม่หรือว่าเรียกว่าตายเทนเคลียร์ทั้งสองเรื่องเราต้องเปิดเป็นพอร์ตใหม่ด้วยเพราะว่าเขาย้ายเซิร์ฟเวอร์ถ้าใครที่จะดู My FX Book เนี่ยไม่สามารถดูได้เพราะย้ายเซิร์ฟเวอร์มาแล้วมันไปเอาประวัติไปดูประวัติเก่าๆเนี่ยมันปนกันหมดเลยนะเป็นเงินก้อนโตกี่แสนเหรียญไม่รู้ก็ต้องสร้างเพอร์ฟอร์แมนซ์ใหม่ในการย้ายคำ39จนแล้วจนรอดปัจจุบันเขายังออกนโยบายไล่ IB อีกเหมือนเดิมนะลดเงิน IB แล้วก็ไปอะไรนะรีเบทตัวเองให้เทรดเดอร์รีเบทตัวเองได้คืน6เหรียญเห็นของโกลบอลได้สี
พยายามหาลู่ทางที่ไม่ต้องงอ IB อย่างเดียวเลยแล้วแต่อ่ะตัวนี้วิ่ก็จะมากดบายกดไม่ทันนะเนี่ย29 39ห่างกัน10เลยเหรอนี้42 4:42กดบายไม่น่าทันแล้วจังหวะย่อเซลล์พรุ่งนี้เสร็จชุดรอพุ่งนะแต่เท่านี้แหละท่านจะกดโหเสียงดังไว้ไหมเนี่ยตกใจเดี๋ยวไอ้ได้ราคาตรงเอ้ยไม้เซลล์นี่ว่ะเออเดี๋ยวรอดูไหมไปเพราะไม้เซลล์ยังไงมันอยู่ที่ไอ้เส้นราคาอยู่แล้วเส้นราคาเนี่ยไม่ว่ายังไงมันก็เพี้ยนไม่ได้ถูกไหมฮะไม่เหมือนเส้นสเปรดที่มันจะทางขึ้นทางลงและแต่ละโบกเนี่ยมันจะไม่เท่ากันอันนั้นคือตัวที่มันไอ้นี้ได้ทางได้จะอธิบายให้ดูหรือเปล่ามีทดสอบแค่เหรียญเดียวนะตัวนี้ใช้จังหวะท้ายชั่วโมงบินขึ้นมากะเอาหมดแรงท้ายชั่วโมงถ้าเป็นปกติขึ้นมาจังหวะแรกเนี่ยจะไม่ได้กดต้องกดในจังหวะสองมันคือการอ่อนแรงของวอลลุ่มหรือคือมันจะไต่ลงถ้าเป็นการอ่อนแรงมีแรงซื้อที่น้อยลงน้อยลงนั่นเองเดิมทีถ้าเป็นชุดแรกที่มันพุ่งมาเราจะยังไม่เห็นว่าปลายยอดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนถูกไหมจึงต้องปล่อยไปก่อนฉะนั้นพอมาจังหวะที่สองเนี่ยเราเห็นแล้วว่าปลายยอดเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ฉะนั้นถ้าจะเซลล์ถ้ามันจะต้องไต่ลงจริงๆเนาะก็แค่เซลให้มันใกล้กับนิวไฮหรือไม่ก็จินตนาการไปว่ามันค่อยๆ ย้อยลงแบบนี้นั่นเองแต่อันนี้เนี่ยคล้ายๆกันกับแบบนี้ผมมองว่าจะขึ้นไม้เซลก็อาจจะหวังเก็บได้แค่แถวๆนี้ซับนี้นะฮะก็อาจจะบายไปเพราะถ้าเกิดมันเป็นการไต่ขึ้นจริงๆแล้วมันขึ้นจริงๆตามที่คิดโดยที่ H1 เนี่ยก็ฟ้องอยู่เนาะมันจะต้องไม่หลุดทรงการไต่เทนหรือการยกโลขึ้นแม้แต่ใน M1 ก็ตาม
ถ้าเกิดมันแทงทะลุลงมาเสียอ่ะช่างมันแสดงว่ามันทำลายทรงก็ไม่เป็นไรมันก็มีโอกาสที่จะกดตัวลงมาอีกนะถ้ามันทำลายทรงแต่ถ้ามันจะขึ้นจริงๆมันก็ต้องไต่ตามระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่พอร์ตเหรียญหนึ่งแบบนี้นะเป็นพอร์ตปกติสามารถใช้เป็นการ SL ได้นะกดลงมาระบายตรงนี้กะว่าไต่กลับขึ้นไปถ้าหลุดลงมาก็ใช้เป็นการหลุดทรง SL ได้ตรงนี้หลุดการไต่ก็ไม่น่าถือละหลักใช้ง่ายๆนะฮะตามสังเขปเอ้าจะไม่ได้บายให้ดูเนี่ยเพราะว่าบายมันจะอิงตามเส้นบน เส้นบนเป็นตัวที่เขาบอกว่าคอนโทรลไม่ได้เนื่องจากขึ้นอยู่กับดีมาซัพพลายแรงซื้อแรงขายที่สเปรดมันไม่นิ่งเนี่ยนะมันอยู่ที่วอลุ่มการซื้อขายอย่างตอนท้ายตลาดก็จะเห็นว่าทุกโบรกจะมีการถังเนื่องจากวอลุ่มในการซื้อขายเนี่ยหายออกไปจากตลาดมันก็เลยจะทางนะเป็นธรรมดาปกติแต่ว่าเส้นราคาเนี่ยถางไม่ได้นะเส้นล่างเนี่ยถางได้แค่เส้นบนขึ้นแข็งแรงดีจังก็ลืมตั้งโอ้ยเสียงดังจริงเลยไอ้กับอีกอย่างหนึ่งทิกนะฮะการยืนบนแบบนี้มีโอกาสที่จะกระชากขึ้นแรงๆชุดหนึ่งมันเหมือนกับว่าแรงซื้อมีต่อเนื่องส่วนแรงขายเนี่ยมันควรจะสู้กันขึ้นลงขึ้นลงแต่นี่คือมันไม่กดลงแบบนี้ที่ผมเรียกว่าการเล่นหัวการไต่หัวหรือวิ่งวนบนหัวเนี่ยมันคือมีแรงบายอย่างเดียวมันจะมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นเหมือนกับที่ H1 เนี่ยเขาไม่รีบาวกลับลงไปบินขึ้นมาแล้วก็ไต่ข้างบนเล็กน้อยแล้วก็บินไปต่อคล้ายๆกันถ้ามีแรงเซลล์เข้ามาจริงเนี่ยมันจะต้องมีการสู้กันแต่พอไม่มีการย่อลงมาที่บ่งบอกถึงการสู้กันของบายกับเซลล์เนี่ยมีโอกาสที่จะพุ่งสูงไม่ว่าจะบิตคอยก็เป็นทองคำก็เป็นนะฮะลองสังเกตดูถ้าเทรดใน M1 บ่อยๆเนี่ยจะได้เห็นอะไรพวกนี้อีกเยอะพฤติกรรมที่ตลาดทำนะฮะแต่ว่าการตัดสินใจหรือว่าการวิเคราะห์เนี่ยใช้ H1 เป็นหลักเนาะหรือไม่ก็หาพอร์ตไม่เกิน10เหรียญเนี่ยลองมาบีบตัวเองให้อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ดูเพราะอย่างที่เห็นกดออเดอร์ปุ๊บขยับอีกแค่ 10-20 จุดนั่นคือหมดนะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การหาราคาที่ดีแต่ต้องเป๊ะในราคาเท่านั้นไม่ใช่เป๊ะในราคาต่อให้เป๊ะในราคาถ้าจังหวะไม่ใช่จังหวะที่มันย่อเนี่ยขึ้นไปอีกแค่ถ้ามาเข้าตรงเข้าออเดอร์นี้ที่เข้าไปเนี่ย
มาเข้าในจังหวะนี้ไม่ใช่จังหวะเนี้ยมันยกขึ้นไปถึงแค่ตรงเนี้ยพอร์ตก็บินแล้วนะแต่นี้เข้าในจังหวะนี้จังหวะที่มันทำต่ำลงมันก็เลยเหลืออยู่60เซนยังไม่ถึงกับบินต่อให้ราคาใช่ถ้าจังหวะไม่ใช่ก็บินก่อนที่มันจะลงพอร์ตก็แตกก่อนที่มันจะทุบลงไปให้เราทำกำไรเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นต้องเป็นจังหวะนั้นเท่านั้นนะถ้าไม่ใช่ก็คือจบอันนี้ผมมองว่ามันเป็นการฝึกอย่างหนึ่งฝึกทั้งเชื่อใจสิ่งที่เราเรียนรู้มาแล้วก็ยังไงอะหาจุดเข้าให้มันแม่นๆขึ้นโดยการบีบตัวเองบีบเหตุการณ์บีบสถานการณ์ให้มันเป็นแบบนั้นจริงๆผมไม่ได้ตั้งใจบีบตัวเองนะฮะก็มันเป็นแบบนี้แหละแต่ละวันหายังไงก็ได้ให้มันครบสัก14เหรียญมันจะได้500ถอนขั้นต่ำ ถ้าถามว่าถ้าปั้นไปให้มันได้พอร์ตจากเหรียญไป10เหรียญเอา10เหรียญปั้นให้มันได้100เหรียญไป1,000เหรียญแค่นั้นก็สบายแล้วใช่ไหมถ้าค่อยๆปั้นค่อยๆปั้นให้มันโตรู้ฮะว่าทำแบบนั้นแล้วมันจะโอเคเนาะเพราะยิ่งพอร์ตใหญ่เนี่ยทำกำไรไม่ต้องเสี่ยงไม่ต้องเทรดเสี่ยงๆแบบนี้ทำกำไรนิดเดียวของพอร์ตใหญ่ๆมันก็อยู่ได้แหละแต่ระหว่างที่จะปั้นเนี่ยจะกินอะไรถ้าไม่ได้มีสำรองไว้สัก6เดือนคิดว่ายากนะแม้จะรู้วิธีแต่ไม่สามารถทำได้ต่อให้เทรดแม่นแค่ไหนก็ตามแต่ละคนมันจะมีเหตุและผลของแต่ละคนอยู อ๋อแม่เราจะกินกลมแกมกลมแกมงงไหมบอกหน้าบายเป็นหลักทำกำไรฝั่งเซลล์นะฮะแน่นอนว่าทางขึ้นยังไงก็มองเป็นหลักอยู่แต่ก็จังหวะการขึ้นการมองขึ้นไม่ได้แปลว่ากราฟมันจะขึ้นอย่างเดียวยิ่งถ้าใช้พอร์ตแบบนี้เนี่ยถ้าจับถ้าไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้นะฮะการมองขึ้นตรงนี้น่าจะสักแถวๆนี้ของกราฟ H1 มองขึ้นแล้วจะมาบายสมมติใช้พอร์ต1เหรียญถ้าจะมาบายตรงนี้ถามว่ารอดไหมฮะถ้าเกิดไม่ได้นึกถึงการย่อตัวของราคาไม่เหลือแม้เป็นจุดเล็กๆพวกนี้นะฮะเอาไว้ใช้ฝึกระยะสั้นได้
แล้วมันจะไปใช้ในจริงๆมันไม่ต้องใช้ความเสี่ยงอะไรแบบนี้เลยแต่ว่าใช้การมองแบบเนี้ยเพื่อเป็นจุดเข้าที่แม่นขึ้นแต่ว่าหลอดกับพอร์ตเนี่ยมันอาจจะเซฟเซฟเหมือนพอร์ตปกติก็ได้ไม่ใช่ว่าเอาพอร์ต1เหรียญมาอีก40 50จุดแล้วพอจะแตกน่าจะดูว่าเวอร์ไปเอาพอร์ต 1,000 เหรียญมากด 0.01 ก็ได้โดยใช้วิธีการมองเหมือนกันเพราะในเมื่อจุดเข้าออเดอร์ของพอร์ตแบบเนี้ยมันคือการหาจุดที่ต้องแม่นที่สุดเท่านั้นต้องเป็นจังหวะที่ใช่เท่านั้นอยู่แล้วก็ไปปรับใช้กับพอร์ตปกติได้ไม่จำเป็นต้องมองหาว่ามันโอเวอร์เทรดก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าจุดยอมแพ้เนี่ยผมก็ให้เวลาแล้วรู้แล้วว่าต้องพอร์ตปกติเนี่ยต้องคัดตรงไหนแน่นอนว่าของผมมันเหมือนพอร์ตเหรียญ2เหรียญแตกไปก็เหมือนจะไม่เสียดายใช่ไหมฮะมันก็เลยทำได้หลายคนอาจจะมองแบบนั้นแต่ส่วนใหญ่ผมจะบอกในกลุ่มคนที่เรียนตลอดว่าจังหวะที่พอร์ตจะแตกหรือราคาที่พอร์ตมันจะแตกเนี่ยโดยปกติแล้วมันจะเป็นการใช้พอร์ต SL เพราะฉะนั้นถ้าพอร์ตจะแตกจุดที่พอร์ตมันแตกเนี่ยนั่นคือจุดที่พอร์ตปกติต้อง SLอย่างเช่นถ้าตัวนี้ถ้าเรามองแบบนี้ผมบายตรงนี้แล้วพอร์ตผมจะมาแตกเมื่อมันทะลุการไต่หรือว่าทำลายส่งการไต่เทนขึ้นไปถ้ามันแย่ทะลุมาก็มีโอกาสที่อนาคตเนี่ยจะค่อยๆ ย้อยกลับมาเหมือนกันแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าพอร์ตไม่แตกจุดนี้ก็คือจุดที่พอร์ตมันแตกเนี่ยคือจุด SL ของพอร์ตปกตินั่นแหละนะแล้วพอร์ตปกติเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้แคร์เรื่อง performance หรือว่าภาพลักษณ์ของพอร์ตไม่จะเอาพอร์ตไปทำการตลาดอะไรเนี่ยผมมองว่าแบบนี้ใช้พอร์ต SL เนี่ยดีกว่าควบคุมวินัยตัวเองด้วยเพราะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเป็นพอถึงจุดที่จะต้องยอมแพ้จริงๆแล้วเนี่ยพอราคาไปถึงเลื่อน SL ออกหรือไม่ก็คัดไม่ลงเฮดไว้ก่อนไม่คัดแต่ถ้าเกิดเป็นใช้พอร์ต SL เนี่ยบังคับให้อยู่ในวินัยเท่านั้น SL ต้อง SL พอถึงราคา SL ปุ๊บเราจะเลื่อนไม่ได้เนื่องจากงบเราใส่ไปแค่นั้นแต่จริงๆเนี่ยมันจะมีคำถามแบบสอบถามอยู่แหละถ้าเกี่ยวกับการเงินพวกนี้ใช่ไหมฮะว่ารู้จักตลาดดีแค่ไหนอะไรพวกนี้ที่เรากอกไปและหลายคนถ้าถามว่ายอมรับความเสี่ยงได้ไหมว่ามีโอกาสจะสูญเสียเงินทั้งหมดไม่ว่าจะตลาดไหนก็ตามตลาดหุ้นตลาดฟิวเจอร์เองก็ตามเขายังต้องเขียนกำกับไว้ว่ามีโอกาสที่จะสูญเสียเงินทั้งหมดก็ยอมรับก็รับรู้ใช่ไหมแต่พอมาเทรดจริงๆเนี่ยสังเกตไหมฮะไหนทีแรกตอบแบบสอบถามว่าเอ้ยยอมรับได้รับรู้ว่าไม่มีความเสี่ยงและเงินก้อนนี้ที่เอามาลงเนี่ยยอมรับว่ามันเสี่ยงและมีโอกาสเสียทั้งหมดได้แต่พอมาเทรดจริงยอมรับการเสียทั้งหมดไม่ได้กลับต้องมาเสียเท่านั้นที่เอามาลงเอามาเสียเท่านี้ที่เอามาลงใช่ไหมเอามาลงร้อยเหรียญอย่างนี้ยอมรับที่จะเสียร้อยเหรียญนี้ทั้งหมดได้ไหมถ้าเกิดจะต้องเสียส่วนใหญ่ก่อนเริ่มต้องบอกว่าได้เอาเข้าจริงๆSL มาปุ๊บไม่ใช่มันไม่ดีนะฮะมันก็แล้วแต่กลยุทธ์เนาะ SL มาให้ยอมรับความเสี่ยงแค่ 5%
เอาในที่แรกบอกว่ายอมรับว่ามีโอกาสเสียทั้งหมดได้แต่ถ้าเกิดบอกว่าเป็นกลยุทธ์ของการซอยเงินทั้งหมดที่เอามาลงทุนว่าจะรับเรียกว่าเป็นชุดของแผนการเทรด1ครั้งแล้วกันนะเป็นครั้งละ 5% อะไรแบบนี้ถ้าเป็นกลยุทธ์ก็โอเคเนาะแต่ถ้าเกิดไม่รู้อ่ะมันลากมาลากมาไม่ได้มองอะไรละรู้แค่มันจะเสียเงินเท่านั้นเท่านี้รับไม่ได้มันทรยศเหมือนการกรอกแบบสอบถามที่แรกเนี่ยเหมือนคำปฏิญาณมันเหมือนการทรยศคำปฏิญาณตัวเองไปเลยนะฮะแต่ไม่ได้ว่ามันไม่ดีนะฮะแค่ไอ้ใช้พอร์ต SL เนี่ยอย่างที่บอกถ้าไม่แคร์ซึ่งผมเนี่ยไม่แคร์อยู่แล้วใครมาถามหาไม้ Facebook เนี่ยผมอยู่เมื่อกี้ที่เอามารวมๆกันยำๆรวมกันได้ไหมนะจะไปหา5ปี10ปีมาไม่มีให้หรอกถ้าไม่แคร์ใช้พอร์ต SL เนี่ยคือสมมุติว่ามีงบ1,000มีงบ1,000 เหรียญไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่าให้มาทุ่มหรือว่าเททั้งหมดยอมเสียทั้งหมด1,000 เหรียญในครั้งเดียวแต่บัญชีหนึ่งเนี่ยมันเปิดได้หลายพอร์ตไม่ใช่หรออย่างที่บอกโยกเงินระหว่างพอร์ตมันเซฟกว่าแล้วผมมองว่ามันไม่ใช่แค่ทางเลือกนะแต่มันควรทำเพราะว่าต่อให้เป็นบล็อกไหนก็ตามมันก็จะมีไอ้ข้อผิดพลาดพวกนี้ทุกที่นะมากน้อยต่างกันแก้ไขเร็วแก้ไขช้าต่างกันเท่านั้นเองการบริการแต่ถามว่ามีทุกที่หาตัวที่มันไม่มีเลยไหมมีไหมไม่มีมีทุกที่อย่างเช่นการสลิปเพจตั้ง SL ไว้ตรงนี้กราฟแม่งแรงใช่ไหมฮะกะว่าระยะเท่านี้ประมาณ400จุดถ้ามันจะแย่ทำนิวไฮเนี่ยจะยอมจะตัดขาดทุนตรงนี้ถูกไหม400จุดสมมุติ1ล็อต400เหรียญแต่บังเอิญว่ากราฟมันแรงมันกระชากบินขึ้นไป SL ของเราทำงานแหละแต่ยังส่งไปไม่ถึงตลาดไปถึงตลาดจริงๆเนี่ยที่ราคานี้ที่เขาเรียกว่าสลิปเพจเวลามีความผันผวนหนักๆ SL ที่ตั้งไว้กะว่าจะติดลบแค่400เหรียญมันไปติดลบสัก800เหรียญไอ้เรื่องพวกนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้หมดนะมีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่แล้ว เราก็แค่แบ่งพอร์ตไปพอร์ตนี้ถ้าเราจะ SL 400เหรียญก็แบ่งเงินมา400นึง400เหรียญเสร็จพอร์ตนี้อีกพอร์ตนึงอาจจะเทรดหรือไม่เทรดก็ได้เป็นพอร์ตสำรองเอาไว้สำหรับ600ที่เหลือหรือไม่ก็อาจจะเทรดในสูตรต่างๆของแต่ละคนไปเปิด 4-5 พอร์ตก็ได้แต่กระจายเอาไว้นี่คือการกระจายความเสี่ยงและเป็นการรับมือด้วยซ้ำรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่ใช่แค่เรื่องกราฟนะฮะแต่เรื่องสลิปเพจเรื่องที่มันจะเกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆเนี่ยที่ไม่สามารถคำนวณได้ไม่เกี่ยวกับกราฟทองคำเลยไม่เกี่ยวกับสงครามไม่เกี่ยวกับเฟดไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งนั้นนะแต่เป็นอุบัติเหตุที่ดิจิตอลน่ะโปรแกรมมันมีเออร์เลอร์มันมีพวกนี้ได้เราจะเอาเงินทุนของเราทั้งหมดเนี่ยเอาไว้ในพอร์ตเดียวจริงๆเหรอถ้าเป็นอะไรมาเนี่ยมันไปหมดเลยนะคำว่า MM เนี่ยมันควรจะครอบคลุมไม่ว่าจะเงินที่เอามาลงทุนทำกำไรแล้วไปกระจายต
ลาดลงทุนก็ได้กระจายวางไว้ในแต่ละพอร์ตก็ได้นะฮะไม่ใช่แค่ MM ในออเดอร์ที่เราเปิดเนาะผมไม่ค่อยอยากจะในหลักสูตรนี้ไม่มีคำว่า MM เลยนะของผมเพราะผมไม่ได้ทำ MM เกี่ยวกับการที่อะไรอ่ะเอามาหารว่าต้องรับได้เท่าไหร่แบบไหนถึงปลอดภัยในเมื่อผมไม่มีตัวอย่างให้ดูออฟเทรดแบบนี้อยู่แต่ละวันเนี่ยผมก็ไม่สอนอะไรทำไม่ได้ก็ไม่สอนใช่ไหมไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแค่นั้นเองแต่เท่าที่อยู่มามันควรจะ MM หรือว่าคนที่ตามเราควรจะบอกคนที่ตามว่า MM ในหลายๆรูปแบบได้ไหมไม่ใช่ให้เขาฝากชีวิตเอาไว้ในพอร์ตเดียวนั่นคือแนวคิดที่ผมออกนอกเรื่องไปหลายๆตลาดมาและอยากเอามาแชร์นั่นแหละบางคนก็ไม่อยากฟังเรื่องคริปโตอยากฟังแต่เรื่องของทองคำถ้าเกิดเอาชีวิตฝากไว้ที่ทองคำเนี่ยวันที่เสียมาแล้วพอร์ตมีพอร์ตเดียวต่อให้เราวิเคราะห์ถูกหมดทุกอย่างเลยกราฟมันค้างสมมติเราเซลล์เอาไว้ TP ไว้ตรงนี้เซลล์ไว้สัก1หลอดกะว่าข่าวประกาศมาเล่นสไนเปอร์เลยสัก 5,000 เหรียญรวยๆเงียบๆวางงบไป 1,000 เหรียญทั้งหมดเลยมั่นใจมากกับข่าวพอข่าวประกาศออกมามันทุบจริงแต่มันค้างมันทุบเลยลงไปด้วยนะบังเอิญโบกนั้นค้างสามมันทุบมาแบบนี้ควรจะโดน TP แล้วด้วยแต่มันดึงกลับแรงดึงกลับเร็วดึงกลับทันทีแบบนี้ไอ้การที่กราฟค้างแล้วมันกลับมาตอนที่มันบินขึ้นมาแล้วโดนลากอยู่แบบนี้แล้วพอแตกนี่คือการอุบัติเหตุแม้จะวิเคราะห์ถูกคาดการถูก TP ถูกจุดด้วยควรจะโดน TP แล้วได้ 5,000 เหรียญไปแล้วแต่กราฟค้างไปโผล่อีกทีนู่นพอแตกพอดีไอ้แบบนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นแต่มันก็เคยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะให้มันเกิดก่อนในเมื่อเรารู้แล้วว่ามันเคยเกิดขึ้นและมีโอกาสเกิดขึ้นแล้วทำไมเราถึงจะไม่ป้องกันก่อนแต่อย่างที่บอกเนาะมันอาจจะเหมือนดูย้อนแย้งนะผมเดินมาสายสอนสายแชร์สายไลฟ์พวกนี้แนวทางนี้เนี่ยมันต้องเอาลุคเอาภาพลักษณ์เป็นที่ตั้งมันถึงจะมีคนตามเยอะๆเนาะมันต้องเป็นตัวชูแต่ผมนี่ไม่ค่อยรักษาภาพพจน์เลยไม่ค่อยหาพอดที่แบบเมคเอามาโชว์ทำการตลาดซะหน่อยดึงคน เรียวๆแบบนี้เลยนะมันแลดูอึดอัดจะตายการต้องปั้นหนุ่งปั้นหน้าทำไมไอเดลกำไรเนี่ย
บินไปละเหรียญหนึ่งเสียงดังพอดี0.01มันจะมีผลกับกราฟทองคำเฉยหรือวอลุ่มคนส่วนใหญ่เข้า0.01นี้จะเป็นคนส่วนใหญ่ได้ไหมและตลาดมันต้องรีบเคลียร์อย่างเงี้ยอันนี้คืออยู่รอกดไม้บายเนี่ยเพราะไม้บายมันจะออกมาได้ที่เส้นสเปรดเพราะมันจะนิ่งหรือไม่นิ่งมันจะติดลบทันที38 จุดหรือเปล่าแต่ว่าล่าสุดนี่ลองเทสไปของวันนี้ไม้0.01เห็นไหมออเดอร์เปิดกับออเดอร์ปิดเวลาเดียวกันสิบหกจุดหนึ่งศูนย์ห่างกันอยู่0.03 วิไม่ถึงวิเนี่ยกดปุ๊บเกี้ยงปั๊บแน่นอนมันมี70 กว่าเหรียญแต่ที่จริงมันจะเป็นเนี่ยกดปุ๊บเกี้ยงปั๊บถ้าเกิดสเปรดมัน30มันจะต้องไม่ติดลบที่60 กว่าอย่างเมื่อเช้านี้อุตส่าห์วิเคราะห์ไว้ให้ไม่กล้ากดออเดอร์นะฮะกลัวมันบินอีกขี้เกียจเคมควรเป็นแบบนี้อีกเข้าปุ๊บหายปั๊บวันนั้นเนี่ยตั้งแต่วันที่16 กับ 17นี่โหโผล่มาทันทีหายไป13 เหรียญทันทีกดออเดอร์วันที่17 เดือน 3 0.33เวลาปิด0.33อันนี้0.01 วิก็คือกดแล้วหายเลยนั่นแหละอันเนี้ยเป็นอุบัติเหตุที่มีโอกาสเกิดทุกที่เนาะไม่ว่าจะที่นี่หรือที่อื่นมีโอกาสเกิดนะฮะซึ่งนั่นแหละอย่าฝากเอาไว้ที่พอร์ตเดียวนอกจากจะเป็นพอร์ตที่ปั้นเอาไว้ทำการตลาดหน่อยอันนั้นคนละประเด็นคนละจุดประสงค์ของจะทำกำไรเอาไปใช้ชีวิตหรือว่าทำกำไรเพื่อปั้นพอร์ตโมพอร์ตอย่างการแก้พอร์ตเนี่ยก็เหมือนกันเพื่อที่จะให้ภาพลักษณ์ของพอร์ตมันดูดี performance มันดูดีหมายเลขบุ๊กจะได้สวยถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยพอร์ตมาให้แก้ก็พอเข้าใจแต่ถ้าเกิดจะทำกำไรเอาไว้ใช้ชีวิตเนี่ยอีกเรื่องนะฮะเพราะเทรดและใช้ชีวิตนี่ผมว่าผมเลี้ยวสุดแหละ
พราะจริงๆทุกบาททุกสตางค์มันต้องมาทางนี้ไม่ได้มีทางอื่นนะถ้าเกิดผมไปเข้าเซลล์ตอนจังหวะนี้ไม่รอดคิดว่ามันจะไม่ผ่านบินขึ้นไปแค่นี้ไม่รอดเวลาเข้าต้องเข้าให้ถูกจังหวะอันนี้เล่นเซลล์ฆ่าเวลาเพื่อที่จะเข้าไม้บายเฉยนะฮะไม่ใช่ว่าผมมองหน้าเซลล์นะมันต้องปั้นพอร์ตให้โตเวลาไปเข้าบายเนี่ยที่เป็นทางหลักที่เรามองเนี่ยจะได้กินคำโตระหว่างที่มันย่อก็อาศัยจังหวะเนี่ยทำกำไรเพิ่ม เพิ่มบาลานซ์เพิ่มอีควิตี้ให้มันสูง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 อาจจะกดได้สัก 0.02 0.03 เวลาไปเล่นทางหลักจะได้นั่นแหละกินคำโตสวยโบการเอาชีวิตรอดไม่ต้องพิสูจน์ด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างที่บอกไม่ได้ทำสร้างภาพมันพิสูจน์ด้วยการมีชีวิตรอดอยู่ทุกวันนี้นั่นแหละพิสูจน์แหละถ้าเกิดคิดว่าแต่ละวันต้องใช้เงินถ้าไม่มีเงินแล้วตายเนี่ยการมีชีวิตอยู่นี่คือเครื่องพิสูจน100% แล้ว 150% แล้วงงละสิทำไมตัดสินใจปิดกำไรไมล์เซลปิดปุ๊บยกเลยequity ยังโตไม่พอที่จะเข้าบายเสียงๆแบบนี้เพราะรูปแบบที่ตลาดใช้ในการเคลียร์วอลุ่มเนี่ยรูปแบบประจำหรือรูปแบบที่เขาชอบทำคือการกระชากถ้าเราตายใจไปเนี่ยมันจะไม่ต่างจากตัวนี้
ขึ้นละขึ้นละขึ้นละ follow by ปุ๊บดึงกลับลงมามันเคลียร์สุดๆแบบนี้เนี่ยช่วงเนี้ยเห็นตลาดทองคำเนี่ยเป็นบ่อยเวลาไต่ๆแบบนี้เหมือนจะไปเหมือนจะไปค่อยๆไต่สูงไต่สูงไต่สูงแบบนี้ไต่ ทรงเทนเลยแต่เวลาจะไปจริงๆเนี่ยมันไม่ไปแต่มันจะทุบลงมาเคลียร์แบบนี้ให้ไม่ทันตั้งตัวแล้วก็ค่อยไปหลังๆเนี่ยเห็นแบบเนี้ยบ่อยตรงนี้ถ้าเป็นพอร์ตปกติเนาะเล่นการไต่ทรงไอ้ทรงไต่ทรงทรงไต่เทนได้ของ M1 แต่ SL คือตรงนี้ของ H1 ชนแนวรับเพราะฉะนั้นจะคอนเฟิร์มเนี่ยว่ามันจะขึ้นแบบไม่สะดวกขึ้นแบบมีติดเงื่อนงำมีติดลูกเล่นยึกยือนะไม่ได้ขึ้นแบบนี้แบบสวยงามแต่อาจจะขึ้นแบบเนี้ยก็ต่อเมื่อชนรับนะแต่ถ้าเกิดไม่ชนรับยังสามารถเป็นหน้าบายได้เสมอเพราะฉะนั้นระยะของการ DL คือเมื่อชนเนื้อเทียนล่างของ H1 ถ้าเข้าออเดอร์ในราคาปัจจุบันนี้ SL คือ235จุดจนมาถึงแนวรับนั่นคือหลักในการตั้ง SL หรือจุดยอมแพ้ของการเทรดแต่ละไม้แต่ละครั้ง SL จะมีระยะไม่เท่ากันแล้วแต่กราฟโอ้โหราคาอ่ะกลับไปเขียวนี่ตกรถเลยเนี่ยได้อยู่สองเหรียญแน่เห็นไหมมันบวกไปหน่อยหนึ่งแหละมันไม่ได้เปิดตรงเส้นราคาเส้นสเปรดอ่ะโอ้เออมีนี่อยู่นี่ว่ามีไลฟ์ YouTube มันห่างอยู่ประมาณนี้แหละมันไม่เปิดตรงเส้นสีแดงไงมันเผื่อขึ้นไปมันจะไม่เห็นช่องว่างอยู่นิดนึงระหว่างออเดอร์กับเซ็นสเปดออเดอร์เวลาเปิดประมาณนี้แต่เซ็นสเปดอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้น39เนี่ยอาจจะไม่ใช่39จริงอาจต้องบวกไปอีกสัก10 20เป็น40 50ประมาณนั้นน่าจะพบโปรใหม่ด้วยเหรอมั้ยใช้งบการตลาดเพิ่มจากการคืนรีเบทคืน6แต่เพิ่มสเปด20เงี้ยก็ไม่คุ้มนะหลอดละ6เหรียญนั่นคือเขาคืนแต่ละออเดอร์เนี่ยคือ6จุดนะที่เขาคืนแต่ถ้าคืน6จุดเราเพิ่ม10 20จุดนี้ไม่คุ้มนะเพราะปัญหาเนี่ยที่ copy trade ครั้งล่าสุดครั้งสุดท้ายตอนนั้นแล้วหยุดปล่อยให้เขาเคลียร์ตัวเองจัดการระบบอะไรให้มันเรียบร้อยผ่านมา 3-4 เดือนหนักกว่าเดิมอีกเป็นในคู่ทองคำทั้งนั้นถ้าจะพอมองออกไหมเราออเดอร์3ออเดอร์
กดเซลล์ต้องเป็นกดตอนที่ทุบ SL กำไรเมื่อมันทำท่าจะยกไม้2ก็ต้องกดตอนที่มันจะทุบจะบายกลับขึ้นมาถ้าบายตั้งแต่ตรงนี้ไม่เหลือแล้วต้องบายตอนที่มันจะยกพูดเหมือนง่ายมันต้องอยู่ในสถานการณ์นี้ทุกวันตลอดเวลานะฮะเห็นอย่างนี้ผมไม่ได้อะไรอ่ะตั้งหน้าตั้งตาเทรดอยู่24ชั่วโมงนะผมทำเนื้อหาคอร์สกับเว็บพวกนั้นแล้วก็มีแค่จอข้างๆเนี่ยดูกราฟไปเฉยๆอยู่24ชั่วโมงแต่ไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาเทรดอย่างเดียว24ชั่วโมงนะไอ้วิธีพวกนี้วิธีเทรดเนี่ยมันเทรดตอนไหนก็ได้ถ้าเกิดไม่ช่วยช่วงสำคัญที่มันกำลังสวิงเยอะๆนะฮะไม่ต้องโฟกัสก็ได้มาดูตอนไหนก็อ่านกราฟตอนนั้นแล้วก็เทรดได้หมดไม่จำเป็นต้องแอคทีฟขนาดนั้นแหละจะโฟกัสแต่ตามอีเวนต์ที่กราฟสวิงเยอะๆมีข่าวมีนู่นมีนี ลองดูใหม่ซูมซูมซูมไม้สองจะออกไหมมันจะกดออเดอร์บายนะฮะมันจะตรงตามเส้นสีแดงหรือเปล่าเนี่ยปั้นบาลานจาก 1.1 กว่าเพิ่มขึ้นมาตอนเล่นหน้าหลักเนี่ยผมก็เลยจะอัดออเดอร์ได้อัดล็อตได้ไม่ได้กดซะงั้นลิมิตคำว่าถ้ามันไม่ถึงมันก็คือไม่ถึงอีสันขวานเอ้ามาร์จิ้นไม่พอได้ดีทำไมอ่ะมันเหลือตั้ง200นะเว้ยกดไปแล้วโดนข้างหัวคิวหรือเปล่าเนี่ยได้ราคานี้เลยอุตส่าห์อย่างแม่น
บายลิมิตขนาดตอนมันลงมาต่ำเท่านี้ก่อนที่จะออกไม้สองอีคิตตี้เหลือ 1.4 กว่าแต่พอมาออกไม้สองไปปุ๊บถ้าพลาดไม้สองเนี่ยนี่คือสโนว์บอลถ้าไม้สองพลาดเนี่ยกลับมาที่ราคาเดิมสถานการณ์ไม่เหมือนเดิมแหละเมื่อกี้ตรงนี้ยังไม่ถึงจุดต่ำสุดที่เคยไปเลยจุดต่ำตรงนี้เหลือ 1.4 ออกไม้สองไปตรงนี้เหลือ0.5 0.5เอ้ยเหลือ0.5นะถ้าไม่ฉับโชะ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 เนี่ยไม่รอดแต่ละจุดนี้จะมาจากซับหรือจุดเด้งของราคาพวกนี้ล้วนๆในการหาจังหวะโอ้วอลลุ่มเริ่มเข้าเห็นไหมกำลังจะยกวอลลุ่มเริ่มเข้าเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมแต่ว่าเส้นสเปดมันกระติกก็ไม่ได้นะมันไม่ได้สวิงไม่แทบจะไม่มีวอลลุ่มเลยมันบวกไปเท่าไหร่เนี่ยเพราะเส้นสเปดเมื่อกี้อยู่ราคาเนื้อนี้12แล้วสเปดรวมจาก38 39เป็น50เลยเนี่ยเปดบวก10กว่านี่ไม่น้อยนะถ้าลองรวมดูมีคนเทรดทั้งหมดกี่คนการบวกหัวคิวไปออเดอร์ละ0จุดเอ้ย10จุดเนี่ยคุยมหาศาลนะถ้าวันหนึ่งมีสักโบกหนึ่งมีสัก10,000 หลอด10,000 หลอดก็เท่ากับ100,000 จุดแสนเหรียญก็หูการเพี้ยน1 วันนี้ก็มหาศาลอยู่นะมูลค่าก็ต้องชัดๆแล้วจะมาบอกว่าโอเวอร์เทรดเองมันก็ไม่เกี่ยวอ่ะก็ให้เลเวอเรจมาเท่านี้ก็เล่นตามบทเล่นตามกฎอยู่แหละถ้าจะให้กดออเดอร์ไม่ได้ก็ต้องให้เลเวอเรจมาน้อยกว่านี้จนกดออเดอร์ไม่ได้อันนั้นก็ปกติตามกฎมาร์จิ้นก็จะไม่พอกดออเดอร์ถ้าเงินต่ำ
บอกให้มาจิ้นมามากพอที่จะกดออเดอร์ได้การที่ผมกดออเดอร์มันก็อยู่ในกฎเกณฑ์ตามระเบียบเล่นตามเกมไม่น่ามีอะไรที่ผิดนะก็ผมจะโดนเค็มบ่อยก็กดโอเวอร์เทรดเองกระโบกให้เลเวลเรทมาผมแค่ใช้เลเวลเรทให้มันคุ้มแค่นั้นเองก็อย่าให้มาตั้งแต่แรกดิใช่ไหมลองใหม่ลองใหม่สเปดอยู่ตรงเนื้ออ๋อรอเส้นสเปดอยู่ตรงแนวต้านนี่กระดิกเยอะนิ่งนิ่งผมไม่มีโอกาสถึงแล้วมั้งเนี่ยราคาไต่แล้วเพราะถ้ามันจะไต่จริงเนี่ยมันก็ต้องไม่ทะลุลงมาซึ่งการจะได้ราคานี้ก็ถ้าให้ดีต่อออเดอร์บายต้องมาไม่ถึงอีกเพราะถ้ามาถึงมันจะเป็นการทะลุการไต่ซึ่งมันจะเสียทรงและจะเป็นภัยต่อไม้บายหุยแช่ถูกแล้วกดตัวลงอีกอะไรชอบค่อมเหลือเกินเนี่ยการไล่ไปแบบนี้เนี่ยพอไล่ไปเรื่อยๆนะฮะไม่นานล้างถ้าไล่บายไปแล้วโดนได้แล้วกำไรได้บายสูงขึ้นสูงขึ้นจังหวะสุดท้ายที่มันไม่ไต่แล้วเนี่ยมันทุบลงมาเนี่ยตอนนั้นแหละที่จะล้างเพราะฉะนั้นต้องรู้เข้ารู้ออกแต่ไม่นานประมาณตีหนึ่งหรือไม่ก็เที่ยงคืนครึ่งขึ้นไปจากการไต่จะเริ่มเปลี่ยนทรงมันไม่เชิงกับเปลี่ยนแบบหักหัวกับ
แต่อาจจะทุบลงมาชนแนวรับเล็กน้อยแค่พอร์ตเหรียญ2เหรียญเนี่ยมันอยู่ไม่ได้เฉยมาคอมซะงั้นเนี่ยที่มันติดใน H1 เอ้ยใน M1 มันจะไปติดในซับใน H1 เร่งซับโดนอะไรกดด้วยวะเมื่อกี้ดิ้นนี่แทบจะโบยบินเลยนะฮะเมื่อกี้มันดิ้นแรงๆมันมีแรงกระซวกขึ้นเหมือนโดนหยุดเอาไว้หยุดย่องไปWhy? โอ้โหจ้าจมมากำลังจะมาเฉยชมโดยได้ของอะไรอย่างเงี้ยชาวบ้านสารนี้เฉียบเนี่ยถ้าเป็นออเดอร์ละหลอดนะนี นี่แค่ตั้งใจว่าจะกดบ่ายให้ดูเฉยว่าราคามันเปิดตรงตามเส้นสเปดหรือเปล่าไม่มีอะไรมากครับคำราคาสูงไปแล้วพอร์ตเล็กไม่ควรออกจากฝั่งนะฮะอยากจ่ายเท่านี้วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆนะครับฝากไว้ด้วย
คอร์สเรียนมาอัพคอมจะได้ไลฟ์ไปเห็นรีแอคชั่นกันไปเปิดกล้องไปบางทีก็ไม่อยากจะไลฟ์นะช่วงนี้มันไลฟ์แล้วไม่หนุกมันหนืดมันกระตุกถ้าไลฟ์เรื่อยๆแล้วมันจะสนุกแล้วมันจะอยากไลฟ์วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากสวัสดีครับ